بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญความอินดูเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพี่น้องที่มาร่วมรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาในวันนี้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ยังให้โอกาสเราพี่น้องมีชีวิตได้หายใจในวันนี้อีกหนึ่งวันแล้วก็ย้อนกลับไปดูพี่น้องที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามาเอาอายุเรานะตั้งพี่น้องได้จากอัลลอฮฺมาเท่าไรเพียงแค่คำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยบางทีเหมือนดูยากเย็นกับการที่เราจะได้กล่าวพวกเราเวลาอัลลอฮฺให้ไม่ขอบคุณแต่เวลาอัลลอฮฺเอาคืนโวยวายเวลาอัลลอฮฺให้ไม่ขอบคุณเวลาอัลลอฮฺเอาคืนโวยวายเลยพี่น้องสุขภาพดีมาตลอดเวลาอัลลอฮ์ให้ป่วยหน่อยโวยวายกินมาตลอด11เดือนอัลลอฮ์ให้บวชเดือนเดียวโวยวายจริงๆพี่น้องเวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาจากเราเนี่ยขอจากเราเนี่ยนะครับแล้วก็บอกกับเราให้เราปฏิบัติเนี่ยน้อยเดียวน้อยเดียวเองพี่น้องเอาดูเนี่ยละหมาดเนี่ยนะครับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอัลลอฮ์ให้ละหมาดกี่เวลา5เวลา5เวลาในกิตาบุซาอาอุลามะอธิบายว่าเอาว่ายาวๆเลยให้วักกะตูละ15นาทีถึงไม่15นาทีวักกะตูนึงซุบฮ์15นาทีซุฮรี15นาทีอัสรีมักริบรวมกัน15นาที5ครั้งได้เท่าไหร่15 1 15 15 2 30 15 3 4 15 15 4 60 15 5ไม่ได้แล้วเท่าไรนะ75ชั่วโมงหน่อยๆพี่น้องเอาจากเท่าไร24ชั่วโมงเอามาแค่ชั่วโมงหน่อยๆเวลาเราละหมาดเข้าจริงบางคนละหมาดไม่ได้ไม่ว่างผมเคยคุยกับแม่ค้าตลาดเนี่ยพี่น้องเขาบอกอาจารย์เชื่อไหมชีวิตฉันเนี่ยนะละหมาด5วักกะตูในเวลาเดียว5วักกะตูเนี่ยละหมาดในเวลาเดียวเพราะอะไรอ่ะผมก็ถามเพราะอะไรเขาออกตลาดตั้งแต่ตีสามซุบฮ์ละหมาดไม่ได้เวลามาถึงตลาดยะซักัลลอฮ์จ้าเวลามาถึงตลาดซุฮรีละหมาดไม่ได้ลูกค้าเยอะอัสรีลูกค้าเยอะมักริบลูกค้าเยอะอิชาเก็บของกลับบ้านห้าวักกะตูกลับไปบ้านพี่น้องก็ละหมาดแบบเนี้ยห้าวักกะตูเวลาเดียวเลยเขาเลิกละหมาดแบบนี้พี่น้องรู้ไหมเพราะอะไรวันหนึ่งลูกไปส่งลูกเรียนศาสนาส่งลูกนะครับลูกสาวให้เรียนศาสนาลูกตัวเล็กๆ เห็นแม่ละหมาดเนี่ยพี่น้องก้มเงย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 ลูกสาวถามมะนี่ออกนอกเดือนบวชแล้วละหมาดตะเราะวีห์ยังไม่เลิกอยู่เลยพูดแค่นี้พี่น้องผู้หญิงคนนี้ได้คิดเลยเขาบอกเขาเลิกทําแบบนี้เลยแล้วก็ลากพี่น้องรู้จักไอ้ลังกองสีน้ำตาลมั้ยนั่นแหละเอาไปละหมาดที่ในตลาดเลยเขาบอกเขาเป็นแม่ค้ามุสลิมคนเดียวในตลาดธรรมดาขายไม่ดีแต่ปรากฏว่าเวลาละหมาดเพราะทีแรกเนี่ยตัวเองคิดกลัวว่าถ้าสมมติว่าละหมาดกลางตลาดเดี๋ยวเวลาลูกค้ามาละหมาดอยู่ขายได้หรือขายไม่ได้ขายได้ไหมเวลาลูกค้ามาเนี่ยฮะก่อนจะเข้าเรื่องพี่น้องผมมีเรื่องเล่าเรื่องแม่ค้าเนี่ยมีแม่ค้าอยู่คนนึงเขาก็ขายของทั้งวันเลยพี่น้องตั้งแต่เช้ามาปรากฏขายไม่ได้เลยเขามีอาชีพขายไม้ไผ่ก็ตั้งไม้ไผ่เอาไว้ลูกค้าก็เปิดเฉียวไปเฉียวมาเฉียวไปแกก็รอจนกระทั่งเข้าเวลาซูรี่จะละหมาดแต่วันนี้ยังขายไม่ได้ก็รอไปก่อนรอไปไอคนนั้นก็เฉียวไอคนนี้ก็เฉียวไม่มีใครซื้อนั่งรอจนกระทั่งใกล้เวลาจะเข้าอัสรีแล้วทำยังไงอ่ะอู้อัสรีจะมาแล้วซูรีจะหมดแล้วไอ้ขายของก็ยังขายใครไม่ได้เลยเอายังไงดี
จะเข้าไปละหมาดลับตาเดี๋ยวก็ลูกค้ามาหาว่าเราไม่อยู่เอาแล้วละหมาดตรงแถวไม้ไผ่นี่แหละพี่น้องดูนะคนเวลาอัลลอฮ์จะทดสอบหัวจิตหัวใจเนี่ยแกบอกเวลาจะเริ่มต้นตะกะเบสเท่านั้นแหละอัลลอฮ์ลูกค้ามาเลยไม้ไผ่ลำเท่าไรเนี่ยไม้ไผ่ลำเท่าไรกำลังอัลลอฮ์เลยก็นึกในใจเออเราจะเลิกหรือจะยังไงดีวันละเขาถามลำเท่าไรต่อเลยอัลลอฮฺกับบัดนะหกบาทอย่างนี้ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้อันนี้เขาเล่าฮิกายะเล่นๆพี่น้องนะแก้เครียดก่อนนะครับดังนั้นผมถึงบอกกับพี่น้องเวลาอัลลอฮฺเอาจากเรานะเอานิดเดียวแต่เวลาเราประสบอยู่กับในสถานการณ์นั้นเราจะคิดว่ามันมากมายจนกระทั่งไม่สามารถจะทำได้ตัวอย่างเช่นแม่ค้าในตลาดสุดท้ายพี่น้องเพราะการละหมาดเขาคิดว่าละหมาดจะมาเบียดบังริสกีสุดท้ายเวลาตั้งใจละหมาดเอาลังไปละหมาดในกลางตลาดเลยพี่น้องข้างแผงเลยกลายเป็นว่าคนที่เป็นคนแขกเนี่ยนะครับเฮโลมาที่ร้านแกเพราะเห็นว่าแกละหมาดจึงเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนแขกหลังจากนั้นเริ่มคุมฮิญาบคราวนี้สบายเลยไม่ต้องมีเพนเซเตอร์อะไรแล้วทุกคนที่ไม่กินเนื้อที่เชือดไม่ถูกต้องเนี่ยก็มาที่ร้านแกเลยเพราะเข้าใจแล้วว่านี่แหละเป็นเนื้อฮาลาลโดยอัตโนมัตินะครับลองทำเพราะอะไรอ่ะมายัตตะกิลลาฮะจะจัลละฮูมักรอจาใครยำเกงอัลลอฮ์จะให้ทางออกเมื่อได้ทางออกแล้ววะยะรซุกฮูมินไฮซูลายะฮตาซิบอัลลอฮ์จะให้ปัจจัยยังชีพแบบเขาคำนวณนับไม่ได้แต่ไอที่วันนี้ที่เรายังไม่ได้เพราะเรายังไม่แน่มันต้องย้อนกลับไปต้นอายะห์เนี่ยเราไม่ยะเกณฑ์ไม่ยังเกมก็อัลลอฮ์ให้ชัดนึงเรายังสาวว่าเราเนี่ยแหละสามารถอยู่เอ้ยถ้าฉันทำแบบนี้เดี๋ยวมันจะขาดแบบนั้นคำนวณด้วยสมองเราลองให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างพี่น้องเอาตัวเราเนี่ยเสนอต่ออัลลอฮ์บ้างพี่น้องอย่าว่าแต่ละหมาดแล้วจะได้ริสกีเลยนะเอาตัวเราเนี่ยพี่น้องที่ละหมาดทุกวันนี้อุลามะตั้งเป็นคำถามว่าคิดว่าละหมาดที่เราละหมาดอยู่ทุกวันพอไม่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาละหมาดเอาหน้าผากด้านเลยเนี่ยพี่น้องคิดว่าพอไหมต่อการจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺเพราะเวลาเรามาคำนวณวรรคตูของการละหมาดพี่น้อง60ปีละหมาดแบบไม่ขาดเลยนะครับ60ปีจะใช้เวลากับการละหมาดประมาณไม่น่าจะเกิน 7-8 ปีเท่านั้นเอง60ปีนะครับดังนั้นถามว่าเนี่ยแค่ละหมาดดีเนี่ยพอไหมล่ะจะเข้าสวรรค์เพราะมันแลกกันได้ไหมล่ะอัลลอฮ์ให้มา60ปีหมดไปกับละหมาด3ปี4ปีแล้วจะเอา 3-4 ปีตรงเนี้ยไปต่อรองเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์จริงๆมันไม่ใช่คนจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เนื่องจากความที่อัลลอฮ์พอใจคนนั้นละหมาดยังไงให้อัลลอฮ์พอใจหัวข้อในวันนี้พี่น้องเป็นหัวข้อที่ง่ายที่สุดต่อการได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เลยนะครับเป็นหัวข้อที่น่าจะง่ายที่สุดเพราะละหมาดเราต้องไปรอฮิซาบในวันนู้นว่าละหมาดของเราใช้ได้กี่มาน้อยบวชของเราต้องไปรอฮิซาบในวันนู้นว่าใช้ได้กี่มาน้อยแต่หัวข้อที่ผมกำลังจะพูดกับพี่น้องตอนนี้นะครับเช็คง่ายๆเช็คได้เลยว่าตกลงเราจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ได้ความพึงพอใจจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่ามันดังไปหรือว่ามันไม่ดังมันเม็ดโอ้มันกระเด้งใช่ไหมขอมาอัพทีนะผมขอมาอัพพี่น้องก่อนหัวข้อเนี่ยนะเป็นหัวข้อที่ถ้าผมพูดแล้วจะเสียมารยาทที่สุดในบรรดาหัวข้อบรรยายของผมนะต้องขอมาอัพไว้ก่อนนะครับถ้าหัวข้ออื่นยังพอจะทุเลาได้ถ้าหัวข้อนี้เนี่ยนะอาจจะต้องมาขยับไมค์กันบ่อยนิดนึงเอ้าพี่น้องครับทำไมเนี่ยทำไมผมถึงพูดแบบนี้ตั้งใจฟังให้ดีพี่น้องโดยเฉพาะใครที่ยังมีพ่อมีแม่อยู่นะครับเพราะคนที่เวลาไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วเนี่ยสิ่งที่ลูกจะปฏิบัติต่อพ่อแม่จะเหลือแค่3ข้อนะครับจะเหลือแค่3ข้อแต่ใครที่ยังมีพ่อมีแม่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้นะครับกรุณาตั้งใจฟังสิ่งที่ผมจะบอกเพราะนบีบอกค่าของมันอยู่ตรงนี้ริดอร์ร็อบบี้ฟีริดอลวาลีไดนีเราอยากจะรู้เนี่ยดุนยาไม่มีทางรู้เลยว่าอัลลอฮ์พอใจเราหรือไม่พอใจผมถึงบอกกับพี่น้องคนจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ดูที่ไหนดูที่อัลลอฮ์พอใจและจะดูยังไงว่าอัลลอฮ์พอใจพี่น้องรวยไม่ใช่ประเด็นจนไม่ใช่ประเด็นสุขภาพดีไม่ใช่ประเด็นมีคนชอบเยอะก็ไม่ใช่ประเด็น
แต่ประเด็นที่นบีพูดชัดเจนก็คือรีดอร์รับบีความพึงพอใจของอัลลอฮ์เนี่ยขึ้นอยู่กับรีดออัลวาลีดัยนี่ความพึงพอใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่ของพวกท่านทั้งหลายดังนั้นนะครับเอาว่าแค่เนี่ยพี่น้องแค่เฉพาะหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับน่าจะตอบคำถามได้แล้วว่าเราจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์หรือไม่ได้เมื่ออัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์พอใจใครให้ดูจากไหนให้ดูจากพ่อจากแม่ถ้าวันนี้พี่น้องอุลามะเขียนเอาไว้ในข้อที่หนึ่งถึงมารยาทลูกคนไหนบังอาจทำให้พ่อแม่น้ำตาไหลลูกคนไหนนะครับที่บังอาจทำให้พ่อแม่น้ำตาไหลขีดหัวกะโหลกกากบาลไว้เลยพี่น้องว่าลูกบาลานี้นะครับทำให้อัลลอฮ์โกรธด้วยทำไมพ่อแม่โกรธจนกระทั่งกั้นน้ำตาไม่อยู่เนี่ยแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพอใจเราได้ยังไงพี่น้องย้อนกลับไปสะท้อนตัวเรานะครับผมพูดวันนี้เนี่ยหมดเสียงเนี่ยนะครับเพื่อหวังจะให้เรื่องนี้มันเข้าไปปักอยู่ในหัวใจของพี่น้องอย่าสบายใจว่าฉันละหมาดฉันบวชฉันซะกาตแต่กับพ่อกับแม่พี่น้องไม่ทำความดีได้ยังไงเดี๋ยวเราจะได้มาคุยประเด็นว่าอะไรบ้างที่เราเคยเป็นลูกที่ซอและนั่นแหละพี่น้องอยู่ตามตำราที่อุลามะว่ามันทำให้ดารอญะห์เราตกจนกระทั่งคนคนนี้ออกจากความพึงพอใจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผมมีโอกาสได้นั่งคุยกับบรรดาผู้อาวุโสผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหลายท่านเพราะเราอยากจะรู้เมื่อเราอยากจะพูดเรื่องนี้เราจึงจำเป็นจะต้องรู้ว่าคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีลูกแล้วเนี่ยพี่น้องเขาอยากที่จะให้เกิดอะไรขึ้นกับคนเป็นลูกของพวกเขาบ้างอยากจะให้เกิดอะไรบ้างผมเคยไปนั่งคุยถามหลายคนเลยสรุปมานะครับได้มา4 อย่างแล้วพี่น้องลองดูว่าวันนี้ที่เรามีลูก1คน2คน3คน5คน10คนเนี่ยพี่น้องอยากจะให้ได้4อย่างเนี่ยมีไหมในหัวใจของเราข้อที่1พ่อแม่ทุกคนพี่น้องอยากจะให้ลูกได้ดีกว่าตัวเองผู้หญิงคนหนึ่งพูดทั้งน้ำตาเลยบอกว่าอาจารย์ถ้าหัวของฉันเนี่ยจะให้ลูกเหยียบขึ้นไปแล้วเจริญฉันพร้อมจะทำต่อให้บนหัวเลยพี่น้องนี่ใครเดินไปจับหัวเรานี่ต่อยนะแต่ผู้หญิงคนนี้บอกกับผมว่าถ้าลูกของฉันจะขอฉันหรือไม่ต้องขอก็ได้บอกกับแม่หนูจำเป็นต้องเหยียบหัวแม่ขึ้นไปเพื่อจะให้เจริญกว่าทุกวันนี้แม่จะพร้อมทำให้ใครจะกล้าขนาดนี้พี่น้องหัวเรานี่จะให้ใครเหยียบได้ไม่มีข้อไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยพี่น้องที่คนสองคนนี้ที่มีตำแหน่งเป็นพ่อเป็นแม่เราอาจจะมองเห็นว่าในสถานการณ์เดียวกันเด็กบางคนล้มหัวแตกเรามองโอ้โหน่าสงสารแต่ถ้าคาใดก็ตามที่เป็นลูกของเขาพี่น้องเขาจะทำทุกวิธีทางเพื่อจะล้มเพื่อจะเจ็บแทนเพื่อจะเจ็บแทนคนที่เป็นลูกกำลังแสดงให้เห็นว่าพ่อแม่ทำทุกวิธีทางถามว่ารู้ยังไงรู้ยังไงว่าพ่อแม่พยายามทำทุกวิธีทางเพื่อจะให้พวกเราเนี่ยได้ดีกว่าเขาในอดีตที่ผ่านมาง่ายนิดเดียวพี่น้องเหตุการณ์มันเคยเกิดขึ้นมีนักศึกษาคนหนึ่งจบปริญญาโทพี่น้องถือแฟ้มเอกสารประจำตัวของตัวเองเข้าไปในบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อจะสมัครงานปรากฏว่าคนที่ทำการสัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์งานของคนคนนี้โอ้โหแจ๋วมากเลยโปรไฟล์ดีมีความสามารถทุกอย่างเพียบพร้อมหมดเลยเขาก็บอกว่าคุณเนี่ยเป็นบุคคลที่บริษัทเราต้องการเจ้านายที่เป็นเจ้าของบริษัทเดินผ่านมาพี่น้องเขาถามทำอะไรกันอยู่เนี่ยอ๋อกำลังสมัครจะรับพนักงานใหม่คนนี้มีโปรไฟล์ที่ดีมากเลยที่จะเข้ามาทำงานในตำแหน่งผู้จัดการในบริษัทของเราครับเจ้าของบริษัทพูดยังไงรู้ไหมผมถามอะไรคุณอย่างหนึ่งเคยล้างมือแม่คุณไหมเนี่ยมือของแม่คุณเคยล้างไหมปรากฏเด็กผู้ชายคนนี้งงแล้วก็ตอบไปแบบงงๆไม่เคยครับไม่เคยล้างมือเลยครับผู้จัดการบริษัทบอกเอาละเลิกคุยกันแค่นี้พอนะคุณกลับไปบ้านแล้วก็ไปล้างมือแม่คุณแล้วค่อยกลับมาล้างได้วันไหนค่อยกลับมาเด็กคนนี้พี่น้องความที่อยากจะได้งานล้างมือแม่มันง่ายเหลือเกินกลับบ้านเลยพี่น้องไปถึงแม่ยังทำงานอยู่เอากะละมังมาตั้งเรียงเลยอันหนึ่งใส่น้ำเปล่าอันหนึ่งใส่น้ำแฟบตั้งเอาไว้
เพื่อจะล้างมือแม่เตรียมเอาไว้อย่างดีสันไลอะไรตาอะไรเอามาเตรียมเอาไว้แม่เดินทางกลับมาถึงบ้านพี่น้องขายของเสร็จเรียบร้อยเอาของเก็บลูกรีบไปบอกแม่เลยแม่ครับผมไปสมัครงานมาเจ้านายพูดแปลกมากถ้าอยากจะได้งานที่นี่ล้างมือแม่สักหน่อยสักครั้งหนึ่งผมขอแหละมาเอ้ยมาช่วยให้ผมล้างหน่อยเด็กคนนี้จูงมือแม่มาพี่น้องเวลาจับมือเท่านั้นแหละน้ำตาร่วงเลยจับมือคนเป็นแม่เท่านั้นแหละน้ำตาร่วงเลยแม่ก็ถามเป็นอะไรเนี่ยเอามือแม่นะครับมาใส่กะละมังพี่น้องเพื่อจะล้างน้ำแรกหลังจากนั้นเอาไปล้างในน้ำที่เป็นน้ำสบู่ปรากฏแค่หย่อนลงไปนะชักมือขึ้นเลยผู้หญิงคนนี้บอกไม่ได้น้ำสบู่โดนไม่ได้เพราะมือเนี่ยมันแตกจนกระทั่งโดนน้ำสบู่ไม่ได้ทุกวันเนี่ยอาบน้ำแค่ใช้น้ำเปล่าอาบเฉยๆสบู่โดนไม่ได้ลูกทั้งมือทั้งตีนเลยขอมาอาบมันแตกหมดแล้วเด็กคนนี้ล้างมือแม่ไปแล้วก็ร้องไห้ไปเพิ่งจะสังวรเพิ่งจะเข้าใจว่ามือของพวกเราเนี่ยพี่น้องทั้งที่นิ่มๆแดงๆเนี่ยมาจากไหนมาจากมือที่แตกๆของคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละหลังจากเช้าวันนั้นพี่น้องเด็กคนนี้กลับไปบริษัทเจ้าของบริษัทถามอีกครั้งหนึ่งไปล้างมือแม่คุณมาหรือยังเด็กคนนี้ตอบด้วยกับน้ำตาที่ไหลออกมาอีกครั้งหนึ่งเจ้าของบริษัทบอกผมรับคุณเข้าทำงานเพราะคุณเข้าใจแล้วว่าคนที่เป็นคนที่รักคนอื่นที่ทำเพื่อคนอื่นดูแลคนอื่นมันหมายถึงยังไงนั่นแหละคือคำตอบของคนที่จะเป็นคนดูแลคนอื่นถ้าคุณดูแลคนอื่นได้เหมือนที่แม่คุณดูแลคุณรับรองคุณจะทำให้บริษัทเราเจริญเพราะอะไรอ่ะเพราะคุณเจริญมาได้ทุกวันนี้ก็มาจากมือแตกๆของเขานั่นแหละดังนั้นดูผมก็เหมือนกันส้นเท้าผมมือผมก็แตกเหมือนกันถึงมีบริษัทใหญ่โตขนาดนี้ดังนั้นพี่น้องพึงรู้เอาไว้เลยนะครับคนสองคนเขาจะเสียสละเพื่อเราเท่านั้นบนดุนยานี้แต่คนอื่นลูกใครตะใครถูกรถชนคว่ำเขาแค่ยืนมองแต่ถ้าคาใดที่เป็นลูกตัวเองพี่น้องผมอยากจะบอกใครที่กำลังเล่นน้ำกระท่อมเล่นกัญชาเนี่ยนะตอนนี้กัญชาเนี่ยกำลังผลักดันจะให้ผ่านร่างเป็นรักษาโรคเนี่ยพี่น้องอย่าเอาคนสองกลุ่มมารวมกันไอ้คนที่จะรักษาโรคนะกลุ่มหนึ่งแต่ถามว่าไอ้ที่อยู่ตามหลังคาสุราตามอะไรตาอะไรอยู่ในกูโบเนี่ยพวกเนี่ยรักษาโรคเป็นมะเร็งไหนอ่ะเป็นมะเร็งอะไรคอกันอยู่เนี่ยเวลาเขาบอกเนี่ยรักษาโรคได้มันไปหาหมอมันเลยมาต่อไปนี่อย่าห้ามฉันดูดกัญชานะเพราะว่ามันรักษามะเร็งแม่งงเราโอ้โหมันดีขนาดนั้นเอาลูกเอาตังค์ไปมันใช่เรื่องไหมล่ะพี่น้องถ้าลูกมาบอกแบบนี้นะตบกระบาลเลยมึงไปเป็นหมอมาก่อนแล้วค่อยมึงมาสกัดกัญชาถ้ายังเป็นหมอไม่ได้อย่ารินะครับนี่ต้มน้ำกระท่อม4 × 100อย่างนี้แบบนี้เหรอจะให้พ่อแม่เราพอใจนะครับดังนั้นพี่น้องจำให้ขึ้นใจในหัวข้อที่หนึ่งว่าพ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกได้ดีกว่าตัวเองจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้ลูกของตนเองได้ดีกว่าตนเองให้ได้ใครที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วพี่น้องนะครับพวกท่านจะรู้ซึ้งถึงความหมายที่ผมกำลังจะสื่อนี่ดีที่สุดคนเราจะไม่เข้าใจจนกว่าจะไปอยู่ในสถานการณ์นั้นนะครับข้อที่สองยามป่วยไข้อยากให้ลูกเนี่ยเฝ้าดูแลคนเป็นลูกทั้งหลายนะครับผมนะครับสนทนากับพวกท่านหวังอย่างยิ่งอีกครั้งว่าสิ่งที่ผมพูดผมได้รับการถ่ายทอดจากผู้หญิงจากผู้ชายที่แก่ชราหลายคนเขาบอกกับผมว่าอาจารย์ช่วยนำเสนอเรื่องพวกนี้แทนหน่อยเพราะฉันพูดไม่ได้มีเรื่องอะไรพี่น้องบนดุนยานี้ที่คนเป็นพ่อเป็นแม่พูดกับลูกไม่ได้ขอร้องกับอัลเลาะห์ใช้คำว่าขอร้องเนี่ยมันสุดๆแล้วนะให้แม่กับพ่อขอร้องกับลูกนี่มันไม่ใช่แล้วมันต้องสั่งอย่างเดียวพี่น้องเพราะเขาอยู่เหนือกับเราในทุกๆความหมายเลยแต่ปรากฏกลายเป็นว่าเรากลับเป็นคนออกคำสั่งในคนที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าในหนังสือบาลากอนเนี่ยพี่น้องเขาอธิบายว่าเวลาที่เราใช้สำนวน
คำสั่งกับคนที่สูงกว่าเนี่ยเขาเรียกการขอร้องหรือในสำนวนภาษาเขาเรียกอัดดูอาการขอดูอาเพราะเรากำลังสั่งกับคนที่สูงกว่าเช่นอัลลอฮุมักฟิลลีไม่ได้แปลว่าอัลลอฮ์จงอภัยโทษให้ฉันนะขออัลลอฮ์ได้ทรงอภัยโทษให้ฉันเช่นเดียวกันลูกเวลาเดินไปหาพ่อแม่มาขอสตางค์หน่อยใครสูงกว่ากันใครสูงกว่ากันพี่น้องปรากฏในตำแหน่งพ่อแม่สูงกว่าเวลาพ่อแม่ให้มา20บาทจะให้กูไปโรงเรียนไหมเนี่ยถ้าไม่ได้แบงค์แดงกูไม่ไปพี่น้องเยียบเลยเยียบเลยนะครับแต่ทำไมผมพูดแบบนี้แล้วพี่น้องไม่ทำเพราะมันมีเหตุผลอยู่ข้อเดียวคือความรักเพราะความรักของเราพี่น้องจึงทำให้ทำอย่างที่ผมว่าไม่ได้ลูกกล้าเถียงเราตบให้ปากแตกพี่น้องอัลลอฮ์เราเหนื่อยมาแค่รักษาพยาบาลเต็มที่ก็ฟันร่วงมันจะสักเท่าไหร่กันเช่นเดียวเอาเจ็บสักครั้งหนึ่งพี่น้องมันจะได้รู้แต่ทุกวันนี้เพราะลูกไม่เคยเลยพี่น้องสุดท้ายแม้แต่จะไปโรงเรียนมันขอโทษขอโทษฮัลโหลฮัลโหลดังปะไม่ดังใช่ไหมฮัลโหลฮัลโหลอ้าวขอโทษทีฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลรับเลยฮัลโหล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 แม่อย่างที่ผมบอกเลยอาจจะต้องมาบ่อยหน่อยแม่ขอมาอัพทีไปถึงไหนแล้วล่ะลืมเลยนะครับพ่อแม่ทุกคนพี่น้องจำเอาไว้ให้ขึ้นใจนะครับปักเอาไว้ในหัวใจของเราวันนี้มาฟังบรรยายพี่น้องผมนะครับอยากจะเอายาวๆเลยพี่น้องเอาสักทีไหนสักทีหนึ่งว่าให้มันจบเรื่องนี้กันสักทีหนึ่งแต่สุดท้ายด้วยกับเวลาที่มันกินเวลายาวมากเรื่องนี้พี่น้องยังไม่เคยจบที่ไหนเหมือนกันนะครับว่าโดยเรื่องของลูกเนี่ยจำเอาไว้ให้ขึ้นใจวันละพ่อแม่ป่วยไข้ต้องไปดูแลพี่น้องต้องไปดูแลนะครับไม่ใช่ส่งพ่อแม่เราไปไว้โรงพยาบาลแล้วก็บอกหมอดูแลให้ดีเลยนะเอาให้เต็มที่ยาแพงเท่าไรก็ได้ไม่ว่ากันผมขอมาพี่น้องผมมีนโยบายผิดรู้ถูกนะครับอย่าเถียงผมเท่านั้นเองพี่น้องผมมีนโยบายว่ามุสลิมนะครับไม่อนุญาตให้เอาพ่อแม่ไปไว้บ้านคนชราด้วยทุกกรณีในกรณีที่เขาเนี่ยนะครับให้กำเนิดเราพี่น้องบนความยากลำบากของการเลี้ยงดูถามว่าพ่อแม่คนไหนเลี้ยงลูกมาสบายมั่งเนี่ยเอานิ้วจับมันแล้วมันก็โตขึ้นมาเลยเนี่ยมีไหมมีไหมเนี่ยอาจารย์คลอดออกมาปุ๊บมันโตเลยวิ่งไปทำงานได้เลยมีไหมอ๋อหรอพี่น้องตีสามตีสี่แบกกันเย็ว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 ยิ่งตอนเป็นไข้มันไม่นอนร้องไม่หยุดเราทำยังไงมีผู้หญิงคนหนึ่งเล่าให้ผมฟังพี่น้องเล่าทั้งน้ำตาเลยเขาบอกอาจารย์ฉันเนี่ยนะไม่เคยพูดประโยคที่กำลังจะเล่าให้อาจารย์ฟังกับลูกชายฉันเลยไม่เคยเล่าเลยฝากอาจารย์ไปเล่าด้วยถ้าลูกชายฉันได้ยินมันจะรู้ว่ามันทำผิดบ้านเนี่ยพี่น้องเขาเป็นคนอยู่บ้านนอกคนบ้านนอกเขาไม่ได้สร้างบ้าน2ชั้น3ชั้นนะเขาสร้างบ้านเป็นเสาลอยๆขึ้นไปแล้วก็มีหลังใหญ่เลยพี่น้องและเวลาเขากางมุ้งเนี่ยแม่อยู่มุ้งนึงลูกอยู่มุ้งนึงไม่มีห้องใช้เก็บที่นอนเอาลูกเขาก็เลี้ยงมาเด็กดีมากเขาบอกยกนิ้วเลี้ยงจนกระทั่งแต่งงานได้ภรรยาก็ดีอีกได้ภรรยาเสร็จเรียบร้อยได้หลานมาก็น่ารักอีกดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมอาจารย์แต่น้ำตาฉันครั้งนี้มาจากเหตุการณ์นี้แหละผู้หญิงคนนี้เขาเล่าเนี่ยนะแค่เริ่มเอ่ยปากน้ำตาร่วงเลยพี่น้องเขาบอกว่าเขาเนี่ยนอนอยู่ระยะก็มุ้งห่างกันนี่ปรากฏว่าลูกตะไคร้หลานนอนอยู่ในมุ้งเดียวกันปรากฏว่าสักประมาณตีสองตีสามได้ลูกร้องไห้พี่น้องไอ้เด็กเนี่ยไอ้เด็กคนเล็กเนี่ยมันร้องไห้คนเป็นพ่อมันเพียงแค่แห่ลูกมันร้อง
มันลุกขึ้นจากที่นอนเลยพี่น้องออกไปตลาดไปหายไปสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์เครื่องหายไปตอนตีสองตีสามกลับมาพร้อมถุงยาเลยพี่น้องเอายาให้ลูกมันกินเดินพาดบาเนี่ยรอบบ้านเลยคนเป็นแม่ก็นอนมองนี่ไงลูกเราใช้ได้ไม่ปล่อยให้เกิดความผิดพลาดลูกป่วยลูกอะไรทำเลยจัดการเลยหลังจากนั้นพี่น้องเวลาผ่านมาอีกเดือนสองเดือนเขาหยุดเล่าเลยพี่น้องเขาบอกอาจารย์ขอทำใจแป๊บหนึ่งนะน้ำตาเนี่ยพี่น้องไหลไม่หยุดเขาบอกอาจารย์ไม่เคยได้ยินไม่เคยถูกลูกไม่เคยถูกลูกสะใภ้พูดอะไรให้ระเคืองใจไม่เคยถูกว่าไม่เคยถูกเตะไม่เคยถูกตีเลยแต่ทำไมไม่รู้เหตุการณ์นี้อาจารย์เล่าทีไรน้ำตามันไหลไม่หยุดผมบอกใจเย็นๆใจเย็นๆคนก็เดินผ่านไปผ่านมาไอ้เราก็กลัวว่าเขาหาว่าเราทำอะไรโต๊ะนี่สุดท้ายพี่น้องเขาตั้งสติได้เขาเล่าให้ผมฟังว่าฉันนี่นะนอนอยู่ปรากฏว่ามันปวดหัวจี๊ดขึ้นมาเลยจี๊ดจนกระทั่งทนไม่ได้เลยฉันก็เลยเรียกลูกชายที่อยู่มุ้งข้างๆลูกเอ้ยมะปวดหัวมากเลยไปซื้อยาให้มะหน่อยทีพี่น้องไปประโยคนี้ก็ไม่มีอะไรน่าจะเป็นปัญหาปรากฏสิ่งที่ลูกทำนะทำให้การปวดหัวของผู้หญิงคนนี้หายได้พี่น้องลูกชายนะครับยกแขนเสื้อขึ้นดูนาฬิกามาตีสามนะจะไปซื้อยาที่ไหนเชื่อไหมพี่น้องคำพูดลูกชายเบาๆแค่นี้นะเขาบอกเขาร้องไห้จนลืมปวดหัวเลยทำไมเนี่ยเพราะมันย้อนระลึกไปเมื่อเดือนที่แล้ววันที่ลูกมันร้องมันกลับวิ่งออกจากมุ้งหายไปเอายาที่ไหนมาวันนี้ตาฉันมั่งอาจารย์มันดันดูนาฬิกาบอกว่าตีสามจะไปหายาจากที่ไหนมาให้มาเชื่อไหมพี่น้องเขาบอกเขาร้องจนกระทั่งลืมปวดหัวเลยร้องดังก็ไม่ได้เพราะกลัวว่าลูกจะได้ยินดูหัวใจดูหัวใจพี่น้องใครจะซื้อได้ใครจะให้ได้นั่นนะครับข้อที่สองเวลาพ่อแม่เราป่วยต้องดูแลบ้านพักคนชราพี่น้องอย่าส่งไปเด็ดขาดเลยนะใครที่มีพ่อมีแม่ที่แก่ชราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าในซูเราะห์อิสรอนี่อิมมายะบลุกันนะอินดะกัลกิบรอะฮะดูมาเอากิลาฮูมาเมื่อพ่อแม่ของเจ้าลุเข้าสู่วัยชราคนหนึ่งหรือสองคนเมื่อเขาแก่ชราอัลลอฮ์พูดว่าเมื่อพ่อแม่ของเราแก่ชราช่วงเวลานี้แหละพี่น้องต้องดูแลหัวจิตหัวใจของเขาให้ดีที่เคยหนักแน่นที่ไม่เคยสะทกสะท้านอะไรจะเริ่มเป็นก็ตอนนี้แหละแต่เหมือนฟ้าผ่าพี่น้องลูกดันมาบอกกับพ่อแม่ว่ามะไปอยู่บ้านคนชราไหมลูกคนไหนบังอาจกล้าพูดขนาดนี้พี่น้องพึงรู้เอาไว้นะทัศนะผมทัศนะผมนะครับผมถือว่าลูกคนนี้คือลูกเลวเพราะในตันบีฮุนกอฟิลินบอก10รายการที่ลูกพึงจะต้องคืนสนองให้กับคนเป็นพ่อแม่ถ้าท่านเอาไปไว้บ้านคนชราจะเอาข้อไหนไปสนองจะเอาข้อไหนไปคืนให้กับพ่อแม่รู้หรือเปล่าว่า10รายการนี้ลูกต้องทำอะไรคืนให้พ่อแม่มั่งถ้าลูกจับพ่อแม่ใส่ตะกร้าไปไว้บ้านคนชราแล้วอย่าหวังจะทำได้สักข้อหนึ่งเอาขอมาอีกทียังดังอยู่นะอย่าหวังพี่น้องว่าจะทำได้เด็ดขาดขอดุอานะผมให้ดุอาคนแก่ต้นหนึ่งใครที่แก่ชรามีลูกทำท่าจะเอาใส่ตะกร้าไปไว้บ้านคนชราหรือพี่น้องยังไม่แก่ชราแต่มีลูกอ่านดุอาต้นนี้อัลลอฮุมมะอินนีอูซุบิกะมินัลกัสลีวะซูอิลกิบรีอ่านดุอาต้นนี้รอเอาไว้พี่น้องเพราะถ้าไปอยู่บ้านคนชราแล้วเดี๋ยวจะอ่านไม่ทันดุอาต้นนี้เนี่ยอัลลอฮุมมะอินนีมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์อูซุบิกะข้าพระองค์ขอความคุ้มครองให้พ้นจากมินัลกัสลีความขี้เกียจวะซูอิลกิบรีและวัยชราที่ตกต่ำด้วยเธออุลามะบางท่านบอกดูอาต้นเนี่ยคือดูอาป้องกันโรคอัมพฤกษ์อัมพาตพ่อแม่ที่จะถูกส่งให้คนอื่นเลี้ยงก็โรคนี้แหละผมเอามาเล่าให้พี่น้องฟังนะใครที่เป็นต้นเรื่องนี้ขอมาอัฟอย่าโกรธผมมีบ้านอยู่บ้านหนึ่งพี่น้องมีลูกอยู่ประมาณ 3-4 คนเวลาแม่แก่ชรา
นั่งรถวีลแชร์นั่งรถวีลแชร์พี่น้องลูก 3-4 คนทำยังไงกับแม่ที่แกชรารู้ไหมตกลงกันว่าให้แม่ไปอยู่บ้านลูกคนละวันไปอยู่บ้านลูกเนี่ยคนละวันเต็มที่ให้ไม่เกิน2วันแม่ต้องย้ายไปบ้านมันอยู่ติดกันเนี่ยเป็นหลังๆหลังๆ 3-4 หลังเรียงกันฟังแล้วไม่น่าจะแปลกอะไรแต่ปรากฏว่าแม่ต้องเข็นวีลแชร์ไปเองเช้ามาหมดเวรของบ้านนี้เข็นวีลแชร์ไปบ้านนู้นผมถามพี่น้องว่าลองย้อนสภาพนึกด้วยจิตหัวใจของการเป็นพ่อเป็นแม่นะถ้าวันที่เราเป็นลูกเขาแล้วเขาทำกับเราแบบนี้ตั้งแต่เยาว์วัยเนี่ยจะรอดมาถึงทุกวันนี้ไหมฝากไปบ้านนู้นฝากไปบ้านนี้ฝากไปบ้านนั้นเขาเลี้ยงดูเราดียังไม่รู้จะดีขนาดไหนพี่น้องจนกระทั่งมือแตกยังยอมอ่ะไปดูได้พี่น้องสาวสาววัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยนะไปแบมือดูนะแดงเป็นลูกตำลึงเลยแม่ทำอะไรเก็บขยะขับวินมอเตอร์ไซค์แต่ให้ลูกมีมือแดงแป๊ดได้ยังไงนี่คำตอบข้อเดียวคือความรักแล้วพ่อแม่ใครที่ป่วยพี่น้องดูอาต้นที่สั้นที่สุดที่พี่น้องน่าจะจำได้เลยวันนี้เวลาพ่อแม่เราป่วยนะครับยาต้องกินนะดูอาก็ต้องขอพ่อแม่เราป่วยปุ๊บพี่น้องไปนั่งข้างๆเลยอ่านดูอาต้นนี้อัลลอฮุมมัชฟีกะยกมือนะครับสมมุตินี่เปาะเรานอนอยู่นอนอยู่นะครับไปถึงแล้วก็เป่าไปในมือนะครับแล้วก็อ่านอัลลอฮุมมัชฟีกะนะครับแล้วก็ลูบตั้งแต่หัวไปจนถึงเท้าเลยนะครับผมเล่านะพี่น้องให้พี่น้องฟังส่วนพี่น้องจะคิดยังไงเรื่องในหัวใจของพี่น้องก็แล้วกันย่อผมน่ะป่วยเหมือนกันผมทำงานก็โทรกลับมาถามมาคุยปรากฏพี่น้องท่านตอบแค่รับสลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์แกวะอะลัยกุมุสสลามมีอะไรนะแค่นี้นะผมก็แปลกใจว่าเวลาเราโทรมาคุยส่วนใหญ่แกคุยนานแต่ทำไมครั้งเนี่ยคุยแค่รับสลามแล้วก็วางสายไม่สบายใจแล้วโทรไปหามะมะมันเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมแกรับสลามแล้วก็วางสายเชื่อไหมพี่น้องมะผมพูดว่ายังไงรู้ไหมแกกลัวว่าเดี๋ยวแกจะไอเข้าไปในโทรศัพท์อัลลอฮ์พี่น้องดูนี่นะความรอบคอบที่ลูกนะครับไม่มีทางคิดถึงเลยกลัวว่าเสียงไอที่ไม่สบายเนี่ยจะเข้าไปทำไมอ่ะถ้าสมมติลูกรู้ว่าพ่อแม่ไม่สบายจะต้องทิ้งงานแล้วก็กลับไปบ้านเพื่อไปดูยอมที่จะวางโทรศัพท์เพื่อจะไม่ให้รู้ว่าเขาไม่สบายสุดท้ายพี่น้องผมกลับบ้านเลยขับรถไม่เป็นแท็กซี่ตั้งแต่สีข้อนสีนครินทร์น่ะถึงคลอง13เลยฉันจะกลับยังไงล่ะไม่มีรถจะไปพี่น้องถ้าไม่มีเดินแสดงออกให้ได้ให้เห็นว่าเราพยายามแล้วพี่น้องไปถึงปุ๊บนอนเลย3วันพี่น้องข้าวปลาไม่ได้กินเลยป่วยนอนอยู่ผมก็ถามเออเป็นอะไรล่ะเนี่ยโอ้โหนอนยาวเลยมะบอกไม่ลุกเดินมา3วันพี่น้องยากินอะไรกินนะครับผมไปนั่งผมโทรหาน้องหมดทุกคนเลยบอกใครทำงานอะไรอยู่ลาด่วนกลับถ้ามากที่สุดลาไม่ได้ตอนนี้เย็นนี้ต้องกลับบ้านผมมาถึงปุ๊บเริ่มเลยดูอาต้นที่ผมว่านี่แหละพี่น้องนะครับยกมือแล้วก็เป่าตัวร้อนๆเป็นไข้เนี่ยพี่น้องนี่ของจริงจากตัวผมเลยนะพี่น้องนะตัวร้อนๆเนี่ยนะครับเป่าไปลูบไปขอให้หายนะโยฮานะขอให้หายนะ3ครั้งเชื่อไหมพี่น้องตัวเย็นเลยลุกขึ้นเดินได้มะผมนะบอกเลยนะผมเดินลงมาจากบันไดแกบอกมี3วันแล้วนอนไม่ลุกนี่3วันโอ้โหดอออโต้คูนี่แรงจริงๆไม่ใช่ดอออโต้คูแรงพี่น้องดูเอาอันนี้เป็นของลูกที่ขอให้กับพ่อเท่านั้นเองนะครับแต่เนื่องจากลูกไม่เคยทำลูกส่วนใหญ่ไม่เคยทำไม่รู้ว่าต้องขอดูอาอะไรให้ตอนที่พ่อแม่ป่วยทรงกรุงเทพทรงบำรุงราษฎร์เข้าใจแบบนี้เฉยๆลองเปลี่ยนใหม่นะ
มาฟังวันนี้พี่น้องดูอาต้นนี้ง่ายมากๆเลยเอาไปทำตอนที่พ่อแม่ป่วยแล้วท่านจะได้เห็นว่าอาการร้อนที่ผ่านมือเราหลังจากลูกไปแล้วมันกลายเป็นความเย็นได้ยังไงลองดูเหมือนกันที่นบีบอกใครก็ตามที่เขาทำการบริจาคทรัพย์ของเขาจะไม่บกพร่องโหยจะไม่บกพร่องได้ยังไงอาจารย์จ่ายไป500ไม่เห็นเหลือในกระเป๋าเลยนี่เนี่ยคิดแบบมนุษย์คิดแบบคนที่ไม่ไปสวรรค์พี่น้องถ้าคิดเราเชื่ออย่างคนที่ไปสวรรค์เขาจะได้คำตอบอีกอย่างนึงผมบอกกับพี่น้องเราบริจาคคนรับดีใจนี่เรื่องปกติแต่ทำยังไงให้เราบริจาคแล้วเราดีใจมากกว่าคนที่รับของบริจาคจากเราทำได้หรือทำไม่ได้หลายคนบอกโอ้ยใครจะไปทำได้อาจารย์ไปเอามาจากไหนลองสิพี่น้องบริจาคตั้งเจตนาให้ดีให้แน่วแน่ให้จริงนะครับท่านจะได้พบกับบรรยากาศหนึ่งในชีวิตของท่านบริจาคจนน้ำตาของเราไหลเพราะการบริจาคได้ขอดูอาจนกระทั่งน้ำตาไหลมันเกิดขึ้นได้ยังไงลองทำตามที่อัลลอฮ์และรอซูลว่าให้จริงบ้างพี่น้องไม่ใช่อามีนอามีนอามีนแล้วจะไปไหนมามึงมึงไปกินบุญมาบ้างอามีนแบบเนี้ยอัลลอฮ์จ๋าขอสวรรค์นะฟิดเดาเลยนะอัลลอฮ์จ๋าอัลลอฮ์คงได้หรอกผมพูดผมไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่มีโอกาสได้สวรรค์ชั้นฟิดเดานะผมพูดตามอาดะห์ให้คิดเฉยๆนะครับนี่คือข้อที่สองคนเป็นพ่อแม่ยามป่วยอยากจะให้ลูกเฝ้าดูแลอยู่ใกล้ๆแล้วลูกอยู่ที่ไหนตอนที่เขาป่วยนะครับข้อที่สามเดี๋ยวขอกินน้ำสักนิดนึงนะต้องกินน้ำหน่อยเพราะผมได้ไปรับนโยบายจากโต๊ะคนหนึ่งเขามาผมไปบรรยายเขามีแก้วเบญจรงค์เลยใส่ให้ผมก็บรรยายเสร็จมันคอแห้งไงผมบอกว่าผมขอกินน้ำหน่อยนะเวลากินเสร็จปุ๊บมีโต๊ะคนหนึ่งนั่งอยู่เขาบอกโอ้โหไออาจารย์คนนี้เฮ้ยมันดีว่ะมันกินน้ำด้วยเนี่ยโต๊ะมาฟังบรรยายทุกครั้งไม่เห็นมีใครเขากินน้ำกันเลยไอเราก็นึกให้ดีหรือไม่ดีมันตกลงนะเขาบอกว่าเนี่ยเห็นเขายกมาเนี่ยนะชงกันมาเนี่ยหลายครั้งแล้วไม่เห็นมีใครกินเลยนะตั้งยังไงตั้งอย่างนั้นบางทีเนี่ยพี่น้องจะเอาจังหวะไหนไปกินล่ะใช่ไหมกำลังใส่จากจักกินน้ำก่อนนะมันไม่เข้ากันแต่ผมไม่เป็นไรผมกินได้นะกลับมาเริ่มต้นใหม่ข้อที่สามพี่น้องยามตายพ่อแม่อยากให้ลูกขอดุอาให้ไม่ใช่ยามตายอยากจะให้ลูกเป็นโต๊ะอิหม่ามให้นี่พวกเราทั้งหลายเป็นลูกผู้ชายพี่น้องหน้าที่นี้ความหวังนี้พ่อแม่ฝากไว้กับเราแต่อาจารย์ทำไมเหมาะฉันไม่เคยบอกเลยเพราะเขาไม่กล้าบอกกับเราเขาเกรงใจในความเป็นเราถ้าเขาเอ่ยประโยคนี้เขากลัวว่าเราเนี่ยนะจะไม่กล้าขึ้นไปเป็นโต๊ะอิหม่ามดูนี่พี่น้องหัวใจก็เลยต้องยอมให้โต๊ะอิหม่ามประจำสุเราให้ใครตาใครเดินขึ้นไปเป็นโต๊ะอิหม่ามนำละหมาดพี่น้องลูกนะผมเคยถามผู้ชายบางคนว่าถ้าเมาะตายจะนำละหมาดได้ไหมเนี่ยเขาตอบว่ายังไงรู้ไหมโหคงไม่ได้หรอกอาจารย์ผมอ่านดุอาอะไรในละหมาดไม่ได้เลยผมถามขอมาอัพนะอายุเท่าไหร่แล้วนี่40กว่าแล้วมึงอยู่ทำอะไรน่ะ40เนี่ยอยู่มาทำอะไร40ปีดออต้นเนี่ยนะอ่านไม่ได้เพราะนี่ไงเราไม่เคยรู้พี่น้องเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าพ่อแม่อยากจะให้เราเป็นโต๊ะอิหม่ามนำละหมาดคิดอยู่ในใจมาตลอดว่าโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวใครนำละหมาดก็ได้รู้เอาไว้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับว่าพ่อแม่ทั้งหลายวันที่เสียชีวิตอยากจะให้ลูกชายของเขานำละหมาดให้แต่ทำไมถึงไม่พูดประโยคนี้ล่ะก็เพราะรู้โดยหัวใจแล้วว่าพูดไปลูกมันก็ทำไม่ได้มีนักเรียนผมคนหนึ่งไปน้องวันที่แม่เขาเสียชีวิตผมถามว่าให้ใครเป็นอิหม่ามเนี่ยตัวครูไปเต็มเลยเขาบอกอาจารย์ผมเป็นเองโอ้โหพี่น้องเชื่อไหมผมน้ำตาคอเลยลูกชายนะครับบอกต่อหน้ามายัดแม่ว่าจะเป็นตัวอิหม่ามนำละหมาดเอง
สุดท้ายพี่น้องเวลาเริ่มละหมาดมันละหมาดห้าตะกะเบียดอัลลอฮ์เนี่ยแต่ถามใจเราก่อนพี่น้องกล้าหรือเปล่าจะขึ้นไปละหมาดให้เหมาะเราทำทุกอย่างรบกับคนมาทุกพื้นที่เลยแต่พื้นที่แค่นิดเดียวไม่กล้าขึ้นไปยืนบางคนบอกฉันขึ้นไปไม่ได้อาจารย์ฉันไม่กล้าอัลลอฮ์พูดประโยคนี้ออกมาได้ยังไงนี่คืออิบาดะห์ที่เราจะทำให้กับพ่อกับแม่เราขณะที่เขายังปรากฏร่างอยู่บนแผ่นดินบนครั้งสุดท้ายนำละหมาดยานาซาให้กับเขาไม่ได้ผมถามว่าถ้าสมมติเอาเมาะมันมานั่งข้างๆเขาจะรู้สึกยังไงนี่ยังไม่เจ็บปวดนะพี่น้องไอ้ที่เจ็บปวดกว่านี้เนี่ยมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งพี่น้องส่งลูกเรียนเนี่ยนะครับจนกระทั่งคนในมูเก็มยกนิ้วเลยอีโต้นี่มันเก่งจริงๆมันส่งลูกมันเรียนทหารตำรวจหมอได้ยังไงนี่ลูกสามคนเป็นข้าราชการหมดเลยพี่น้องครับแต่วันที่ไอ้โต้นี่ตายเขาให้พี่น้องคนมาเต็มสุราเลยเพราะได้เป็นคนมีเกียรติไงมายืนกันเต็มสุราเลยแต่โตเสียต้องลงไปเรียกพ่อหนุ่มเอ้ยเขาจะเริ่มละหมาดกันแล้วสามคนมันพูดสำนวนเดียวกันเลยละหมาดไปเลยครับผมกำลังรอรับเจ้านายอยู่ละหมาดไปได้เลยผมรอเจ้านายกำลังจะเดินมาถึงแล้วปารัมพิธีที่เต็นท์เนี่ยที่กางเอาไว้เขากำลังจะมาเชิญละหมาดข้างบนละหมาดกันไปได้เลยคนเป็นลูกพี่น้องเราอาจจะบอกด้วยความรู้สึกเราเฮ้ยอาจารย์มันจะเป็นอะไรไปผมก็ทำให้พ่อให้แม่มาตั้งเยอะแล้วแม้แค่ละหมาดยานาซาไม่ละหมาดจะเป็นอะไรคนละหมาดเต็มสุเรามันไม่ได้เกี่ยวว่าเยอะหรือไม่เยอะแต่เขาจะเอาเราไปเป็นตัวอิหมัมนำละหมาดนี่มันเรื่องนี้ฉลาดแปลกๆพ่อแม่อยากจะให้ลูกนำละหมาดแต่มันบอกว่าคนละหมาดเต็มสุเราแล้วมันใช่เรื่องเดียวกันไหมเนี่ยมันคนละเรื่องพี่น้องแล้วพี่น้องส่งลูกเรียนกันซะจนสูงผมอยากจะให้พี่น้องนะครับใครที่มีลูกเนี่ยจับมานั่งเข้าแถวเลยซุบฮ์นี่ไหนละหมาดยานาซาให้ไม่ดังอีกแล้วเหรอนั่งตรงนี้เลยก็ได้ฮัลโหลฮัลโหลผมให้นะครับพี่น้องถ้าท่านไม่อยากเสียใจผมไม่รู้หรอกว่าคนตายร้องแบบไหนแต่ท่านจะได้ร้องแน่ถ้าวันที่ลูกของท่านไม่อาจจะเข้ามาร่วมซอบละหมาดญะนาซาให้ท่านได้เพราะใครอ่ะพี่น้องจะสุดๆของบริสุทธิ์ใจในการขอดุอาให้กับเราขณะที่เราเสียชีวิตไม่มีแล้วนะครับเราอยู่ไปแก้ปัญหากับเรื่องอะไรเขามาเอาสตางค์มาละหมาดเอาสตางค์มาอะไรเนี่ยที่ละหมาดกินสตางค์กันเนี่ยบริสุทธิ์ใจขนาดไหนผมไม่รู้หรอกนะแต่ในเมื่อท่านเอาสตังค์ของเขาเนี่ยมันมีส่วนไหมล่ะอาจารย์เขายัดคืนเวลาเขายัดมาได้แต่เรายัดคืนไม่ได้แปลกลองดูสิลองดูโอ้โหอาจารย์ผมพยายามหลบแล้วเนี่ยมันใส่มาแล้วก็อ๋อผมก็เลยเดินต่อเลยต้องเป็นบาลานี่ไงพี่น้องแต่พวกเนี่ยปล่อยไปพี่น้องเอาคนที่นี่ก่อนบรรดาลูกทั้งหลายพ่อแม่บางคนมีลูกสิบกว่าคนผู้ชายทั้งนั้นเลยแต่วันละหมาดยานาซานู่นขุดหลุมขุดหลุมเยว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 อิหม่ามชะเง้อหาลูกมันไปไหนหมดวะนู่นอยู่ในหลุมหมดเลยขุดให้เหมาะมันโอ้โหลูกเขาดีจริงๆขุดหลุมให้เหมาะเขาพี่น้องไปผมว่าผมจะรอดกลับไปไหมเนี่ยเอาอย่างไรก็ช่วยกันกันหน่อยนะปรากฏคุณหลุมอย่างเดียวพี่น้องอัลลอฮ์เอาว่าถ้าสมมติเมาะเราตายเนี่ยพี่น้องเอาว่าเมาะเราตายเราไม่ต้องไปขุดหลุมแต่ตอนนั้นชิงกับขุดหลุมกับเขาจะละหมาดหรอกสุดท้ายถ้าไม่มีใครเลยพี่น้องมันขุดได้ยันมืดนั่นแหละแต่รีบเดี๋ยวเขาละหมาดเสร็จเอามะฉันลงหลุมไม่ทันมันเรื่องเลยมาละหมาดก่อนพี่น้องโดยเฉพาะลูกผู้ชายนะใครที่มีลูกพี่น้องอย่าคิดว่าเป็นเด็กนะครับเอาตั้งแต่เด็กนักเรียนผมนะครับอยู่ป.5 ละหมาดญะนาซะห์อ่านดูอาในตักกะเบียดที่3ตักกะเบียดที่2ศอลาวาตฟาติฮะห์3ตักกะเบียดเปี้ยงเลยพี่น้องดูอาต้นอื่นผมบอกเอาเก็บไว้ก่อนเด็กบอกว่าครูทำไมให้สอนต้นยากเดี๋ยวป.เองตายละหมาดไม่ได้อ่านต้นนี้ให้ได้รีบท่องให้จำ
ป.5 เองพี่น้องละหมาดญะนาซะห์เปี้ยเลยลูกเราอยู่มหาลัยผมเล่าให้พี่น้องฟังมีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาหาผมเมื่อรอมฎอนสักหลายปีแล้วโทรมาหาผมร้องไห้เลยผมบอกฮัจญะห์เป็นอะไรผมยังไม่ทำอะไรฮัจญะห์เลยนะร้องกระโยกกระโยกกระโยกเลยเขาบอกอาจารย์ที่ร้องไห้ไม่ใช่เสียใจนะดีใจผมก็ถามทำไมอ่ะเขาบอกว่าลูกชายเขาโทรมาหาเขาบอกว่ามะครับตอนนี้ผมกำลังอยู่หน้ามัสยิดกำลังจะเข้าไปละหมาดให้กับพ่อเพื่อนที่เสียละหมาดญะนาซะห์ทำยังไงเชื่อไหมผู้หญิงคนนี้ร้องไห้เลยพี่น้องเขาบอกที่เขาร้องไห้เขาไม่ได้เสียใจนะครับเขาดีใจผมถามดีใจตรงไหนฮัจญะห์ลูกละหมาดญะนาซะห์ไม่เป็นเขาดีใจที่มัยยัตที่อยู่บนสุเราะห์ไม่ใช่เขาเพราะถ้ามัยยัตที่อยู่บนสุเราะห์เป็นเขาแล้วลูกพูดว่าละหมาดญะนาซะห์ทำยังไงไม่หายนะกันเลยรีบเลยส่งลูกเลยเรียนอย่างจังเลยพี่น้องใช้เวลาประมาณ5วันละหมาดญะนาซะห์เคลียร์5วันพี่น้องผมทำมาแล้วนะครับส่วนเด็กเล็กๆใช้ประมาณเดือนครึ่งนะครับอ่านให้ครบเลยนะตั้งแต่ตะกะเบศรอกอัตที่1อ่านอะไรตะกะเบศรอกอัตที่2อ่านอะไรตะกะเบศรอกอัตที่3ไม่ใช่แค่อัลลอฮุมมักฟิรละฮูนะเอาต้นอัลลอฮุมมักฟิรลิฮัยยินาวะมัยยิตินาวะซอกีรินาที่เด็กผมท่องอยู่เนี่ยต้นนี้เลยนะยันจบป.5ท่องได้นะครับส่วนอัลลอฮุมมักฟิรละฮูอัลลอฮุมมักฟิรละฮูเนี่ยมันเป็นภาวะเร่งด่วนแล้วแต่ถ้าสมมุติพ่อแม่เรายังแข็งแรงอยู่แนะนำพี่น้องอ่านให้จบในรอกอัตที่3อ่านต้นเต็มให้ได้นะครับเวลาพ่อแม่ที่ตายเขาอยากจะให้ลูกทำอะไรอยากจะให้ลูกได้เป็นโต๊ะอิหม่ามนำละหมาดให้นะครับถ้าต้มน้ำกระท่อมครอกๆๆๆกัญชาอยู่เนี่ยพี่น้องสาจะยากนะครับสาจะยากแต่ก็ไม่แน่มันอาจทำได้นะมันอาจทำได้พี่น้องผมจะบอกให้นะเด็กเวลามันติดกัญชาเนี่ยมันไม่สนหน้าอินหน้าพรมอะไรทั้งนั้นจริงๆเลยนะพี่น้องมีเด็กอยู่คนหนึ่งพี่น้องติดกัญชาปรากฏว่าผมมาเจอผมกลับเข้าไปที่โรงเรียนไปเจอวันแรกเลยถือกระเป๋ามาตั้งอยู่ยิ้มหวานไอ้เราก็ยิ้มให้นั่งยิ้มหวานจริงๆนะคนเล่นกัญชาเนี่ยเราเห็นเราก็เด็กคนนี้มารยาทดีว่าเจอครูบาอาจารย์มันยิ้มไม่แต่ลืมนึกไปว่ามันรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นครูยิ้มเราก็ถามว่าแล้วกันใจยังไงทำเขินๆหน่อยๆให้เราไม่รู้เรื่องเอาไปอาบน้ำในห้องครูให้เรียบร้อยก่อนโอ้ยอาบน้ำอาบท่าเสร็จเรียบร้อยมันยิ้มไม่เลิกเลยเว้ยเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็เข้าไปพี่น้องรู้ไหมในกระเป๋ามันเอาบ้องกัญชาขนาดนี้เนี่ยมาด้วยครูเขาก็ค้นเจอเขาก็ยึดมันก็มองเก็บไว้ให้ดีนะเนี่ยของผมมันก็ไม่ว่าคนเล่นกัญชาเนี่ยพี่น้องส่วนใหญ่พ่อแม่จะชอบด้วยเลยเพราะว่าอะไรให้มันกินแล้วมันจะยิ้มมันเชื่องไงเชื่องดีปรากฏพี่น้องมันก็ทำนิสัยดื้อของมันเวลามันหมดฤทธิ์มันกลับมาดื้อสุดท้ายโดนไล่ออกมันไม่ไปไล่ก็ไม่ไปบอกเก็บกระเป๋าเอาเธอไปได้แล้วเธอหมดไม่ต้องอยู่ที่นี่แล้วได้อาจารย์ผมไปก็ได้แต่ผมมีข้อแม้อย่างหนึ่งถ้าผมจะไปจากที่นี่ผมขอบ้องผมด้วยจะเอาอันที่เราที่ยึดไปนะเอาคืนก็ถามว่าทำไมอ่ะไปทำใหม่สิผมไม่ได้อาจารย์มันไม่เข้าจังหวะอียาซุบิลลาห์พี่น้องถ้าหนักขนาดนี้แล้วเนี่ยนะผมก็แนะนำที่เขาเรียกอะไรเกาะอะไรเกาะกงหรือเกาะกรรมอะไรเกาะอะไรนะเกาะกรรมลองส่งไปดูนะครับก็ตะวักกันด้วยเผื่อตายนะครับเผื่อตายถ้าลูกเรามันอร่อยนักนะครับแต่ขอดูอาเอาไว้พี่น้องอย่าให้นะครับดูอาตัวเนี้ยอัลลอฮ์รับบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรียาตินากุรอตาอุยุนวะจานนาลิลมุตตะกีนอิมามาอ่านเยอะนะครับลูกเราจะได้เป็นโต๊ะอิหม่ามกับเขานะครับอ้าวข้อที่4เมื่อพ่อแม่ตายฝังไปแล้วนะครับสิ่งที่พ่อแม่อยากจะให้ลูกได้ทำหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วนั่นก็คือการขอดุอาขอดุอา
นึกเลยพี่น้องวันนี้นะครับเอาแบบบริสุทธิ์ใจเลยนะใครขอดุอาให้พ่อแม่10ครั้งครบแล้วยกมือขึ้น9 8 7มีแขนกันไหมเนี่ยมีนะ6อะไรนะโอ้ไม่ใช่เอายกสิเอายกสิ5 4 3 2 1ดูแล้วน่าจะไม่มีแขนกันคนนี้นี่นะพี่น้องรู้ไหมว่าหัวข้อที่ผมว่าเนี่ยลูกอยากจะเป็นลูกที่สอนเลยอุลามะอธิบายเอาไว้ว่าต่ำที่สุดน้อยที่สุดของจำนวนของการขอดุอาที่ลูกคนหนึ่งจะขอให้กับพ่อกับแม่ของเขารบบิฟิลีวาลีวาลีได้เยาวรหามูมากมารบบายานีซอกีรอต้นนี้นะครับพี่น้องไปดูเนี่ยตำราเล่มนี้นะครับเขาบอกว่าจะน้อยที่สุดไม่น้อยไปกว่านี้คือวันละ5ครั้งวันละ5ครั้งนะครับหัวข้อให้ผมบรรยายคือให้เป็นลูกที่ซอแลใช่ไหมอุลามะเขาถึงบอกระดับนี้นะครับน้อยที่สุดนะน้อยที่สุดต้องวันละ5ครั้งดังนั้นถ้ายังไม่ถึง5ครั้งอย่าบอกว่าเราเป็นลูกซอแลอย่าบอกว่าเราเป็นลูกซอแลทำไมอ่ะอันนี้อุลามะเขาไม่ได้บอกสาสาเอาเองนะวะอานิสกุรลีวะลิวาลีไดเมื่อพวกท่านทั้งหลายนะครับทำการรำลึกถึงฉันอุลามะอธิบายตัฟซีรอันนี้ว่าการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการละหมาดวันละ5ครั้งวะลีวาลีไดและก็พ่อแม่ของเจ้าก็ให้รำลึกถึงด้วยเพราะมันอัตฟต่อกันมาเนี่ยก็จงรำลึกถึงท่านวันละกี่ครั้ง5ครั้งดังนั้นขอดุอาให้พ่อแม่น้อยที่สุดน้อยกว่านี้ไม่ได้คือวันละกี่ครั้ง5ครั้งแต่ถ้ามากล่ะเป็นร้อยไม่มีปัญหาพี่น้องนอนอยู่ในกูโบสสมมตินอนอันนี้ไม่ใช่ของจริงนะสมมติเฉยๆยีฟัดกับยีมัดนอนอยู่คู่กันมาแล้วเช้า30เที่ยวลูกเขาส่งมาแล้วกลางวันส่งมาแล้วเย็นส่งมาแล้วมืดส่งมาแล้วอีฝั่งหนึ่งนอนแห้งเลยอลอลูกกูไม่ส่งมาเลยเนี่ยจำเอาไว้ให้ขึ้นใจรับบิฟิลีวาลีวาลีไดะวารฮัมฮูมากามารับบายานีซอกีรอ5วรรคเองนะครับแล้วดูอาต้นนี้พี่น้องครบขบวนความของมารยาทในการขอดูอาเลยนะอุลามะอธิบายไว้ในกิตาบุอันดูอาอุมินันกิตาบิวะซุนนะเนี่ยบอกว่าเวลาคนขอดูอาเรียงลำดับว่าจะต้องมี1 2 3 4 5 6แบบนี้ในดูอาบทนี้พี่น้องเกือบครบทุกรายการเลยข้อที่หนึ่งต้องสรรเสริญกับอัลลอฮ์ก่อนรบบีขึ้นด้วยคำนี้คืออัสซานาอูการสรรเสริญอัลลอฮ์รบบิฟิลีข้อที่สองจะต้องขอดุอาให้กับตัวเองก่อนโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงอภัยโทษให้ข้าพระองค์ด้วยเถิดข้อที่สามคุณสมบัติในข้อที่สามต้องขอดุอาให้คนอื่นหลังจากนั้นก็รอเอฟคนที่ใกล้เราที่สุดก็คือคนเป็นพ่อเป็นแม่รอบบิฟิลีให้ตัวฉันวะลีวาลีได้ยะพ่อแม่ของฉันเนี่ยพี่น้องเข้าตำราของการขอดุอาที่จะเป็นมุสตะยับที่สุดแต่ปรากฏองค์ประกอบครบทุกอย่างทุกรายการครบหมดเลยเหลืออย่างเดียวที่มันไม่มาก็คือลูกไม่อ่านเรานั่งฟังโต๊ะครูบรรยายดูอามุสตะยับเป็นอย่างนี้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 ดูอาต้นนี้พี่น้องเข้าเกือบทุกรายการแต่เหลืออย่างเดียวที่มันส่งไปถึงพ่อไม่ได้ไปถึงแม่ไม่ได้มุสตะยับไม่ได้เพราะเราไม่อ่านแล้วไม่ใช่อ่านวันละครั้งนะครับดังนั้นพี่น้องมานั่งฟังผมนี่40นาทีเนี่ยนะครับต้องจำอะไรกลับไปให้ได้เพราะวันนี้จะคุ้มหรือไม่คุ้มอยู่กันตรงนี้แหละเรามานั่งฟังอยากจะเป็นลูกที่ซอเลไม่ใช่แค่มาฟังบรรยายแล้วเป็นลูกซอเลท่านต้องเอาสิ่งที่ผมบอกเอาไปทำด้วยนะครับดังนั้นมาดูองค์ประกอบที่อุลามะอธิบายเขาตั้งคำถามว่าพวกท่านเคยไปเอาอะไรใครมามั่งไปเอาอะไรใครมามั่งไหนใครเคยไปเอาของคนอื่นมามั่งยกมือขึ้นชัดเจนไม่น่าจะมีแขนคนแถวนี้นะผมจะได้บอกว่าถ้าจะแต่งงานเนี่ยอย่ามาแต่งงานกับคนแถวนี้นะเขาไม่มีแขนกันนะแต่ไม่แปลกเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกพี่น้องเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดา
ตั้งแต่สมัยผมอยู่อาซัดเนี่ยนะเวลาเข้าห้องเรียนเนี่ยพี่น้องผมคนไทยแท้นะเวลาปุ๊บเรารู้แหละเดี๋ยวด็อกเตอร์ถามแน่เราก็ไปนั่งหลังคนดำแอบมิดเลยฟังอย่างเดียวด็อกเตอร์สอนอะไรแต่เวลาด็อกเตอร์ถามอย่าหวังว่าจะหาเราเจอนั่งหลังคนดำแอบมิดเลยปรากฏเวลานั่งนั้นอาจบางทีมันมีหลับมั้งคนดำมันไปโอ้โหด็อกเตอร์เฮ้ยอันตานิ่งเลยนะนี่แหละคนไทยนะพี่น้องไปดูเหอะแถวหน้าของเวลาเรียนนะแอฟริกามาเลอินโดเนี่ยเห็นตัวเล็กๆเนี่ยนะโอ้โหนั่งแถวหน้าเลยนะฝรั่งนั่งแถวหน้าพี่น้องไปดูเหอะแถวหลังคนไทยทั้งนั้นเต็มเลยนะใครถ้าสมมติยิงระเบิดเข้าไปแถวหลังตายทั้งประเทศนะตายทั้งประเทศคนไทยทั้งนั้นเลยนะครับแต่คนไทยเราเก่งนะครับเอ้าไปดูอุลามะจึงถามว่าพวกท่านเนี่ยเคยไปเอาอะไรของใครมาไหมส่วนใหญ่เวลาเรานึกเออไม่น่าจะมีนะฉันไม่เคยไปเอาใครอะไรของใครมาเรานึกเฉพาะอะไรฮักกุนอาดัมสิทธิที่เราไปเอาจากมนุษย์คนอื่นมาเช่นไปเอาแก้วเขามาไปเอาอะไรต่ออะไรเขามาเออพูดเรื่องไปเอาของเขามาพี่น้องกำลังจะไปฮัจญ์ไหนปีนี้ใครไปฮัจญ์มั่งยกมือที่ชัดแล้วไม่มีแขนน่าจะไม่มีแขนแล้วแหละพี่น้องเวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ยนะพี่น้องอย่าไปเอาเสื้อชูชีพเขาลงมานะปีที่แล้วไปฮัทพี่น้องมีคนเอาเสื้อชูชีพลงมาด้วยไปผ่านไอ้เครื่องสแกนติดๆน่ะมันร้องนะครับปรากฏตำรวจเขาจะจับผ้าห่มกับหมอนยังพอคุยกันได้นะเพราะมันไม่ค่อยตีดแต่ว่าถ้าจะเอาลงถามแอร์โฮสเตสก่อนผมเอาลงได้มั้ยเนี่ยนะโอ้โหบางคนนะเอากระเป๋าฟีบไปใช่ไหมลงจากเครื่องบินตุงมาเลยนะเอากลับมาหมดพวกผมเนี่ยสมัยที่ยังเรียนอยู่เรามีนโยบายผิดอย่างหนึ่งแข่งกันว่าใครเอาอะไรจากเครื่องบินลงมาได้นะมากที่สุดคนนั้นชนะผ้าห่มเนี่ยพี่น้องที่ประตูน่ะนะเต็มเลยกาฟแอร์อียิปต์แอร์สายอะไรเราขึ้นเนี่ยนะพี่น้องเอาลงมาหมดเอามาแขวนที่หน้าประตูกันเพื่อความชนะหมอนเหมือนเอาลงมาเป็นแถวกล้วยอะไรนะช้อนมีดเมิดเอาลงมาหมดจนกระทั่งพี่น้องมีรุ่นพี่คนหนึ่งทำสถิติเอาเสื้อชูชีพลงมาได้ทุกคนแปลกใจหมดเลยเพราะมันเอาผ่านมาได้ยังไงมันไม่ตืดอ่ะเอาลงมาได้ด้วยเครื่องไอ้ชูชีพอ่ะพี่น้องคิดดูถ้าสมมติเครื่องบินเขาเกิดปัญหาไอ้เวาะที่นั่งโต๊ะนั้นตายเลยนะเครื่องชูชีพมันมาอยู่ที่ไคโรแล้วเขาบอกว่านี่นะถ้ายังไม่เลิกกูจะเอาเก้าอี้ลงมาด้วยสุดท้ายเวลาเห็นเครื่องอะไรนะเสื้อชูชีพเลิกเลยประกาศเลยว่าไม่เอาแล้วห้ามแข่งกันแล้วนะครับแกก็ได้เป็นแชมป์ไปนะครับได้เป็นแชมป์เอาเสื้อชูชีพลงมาได้นะครับบางถ้าฟังอยู่ขอมาอัพนะไม่ทันแล้วแหละนะครับอ้าวทีนี้เมื่อเราเคยไปเอาสิทธิ์ของคนอื่นปรากฏว่าเราจะนึกว่าเคยขโมยของหรือเปล่าเคยไปเอาของเขามาโดยไม่ขออนุญาตอะไรทั้งหมดปรากฏคำตอบคือไม่มีผมเคยถามเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ชายไม่ค่อยกล้าผู้หญิงเนี่ยเวลาผมถามว่าใครเคยไปเอาสิทธิ์คนอื่นมาใครไม่เคยเลยยกมือขึ้นส่วนใหญ่ผู้หญิงจะยกส่วนใหญ่ผู้หญิงเนี่ยจะตอบโต้หน่อยผู้ชายไม่ค่อยตอบโต้เท่าไหร่นะครับเขาบอกเขาไม่เคยเอาอะไรมาเลยผมบอกโกหกคนที่ไม่เคยเอาอะไรของใครมาเลยดุนยานี้ไม่มีทำไมผมถึงกล้าพูดแบบนี้พี่น้องเพราะอุลามะอธิบายว่าคนใดก็ตามที่มีพ่อมีแม่ท่านเคยเอาสิทธิของพ่อของแม่ของท่านมาแล้ววันหนึ่งที่ท่านหายใจได้มีชีวิตมีสติปัญญามุมัยยิสได้ท่านจะต้องทำการคืนสิทธิให้กับพ่อแม่และสิทธิที่ท่านจะต้องคืนมีทั้งหมดอยู่10รายการอัลลอฮ์พี่น้องไม่ใช่น้อยๆนะเรานึกว่าสบายใจเดินกระทืบพื้นกันปึงปังปึงปังพวกนี้นี่เตรียมไปจ่อทั้งนั้นเนี่ยอุลามะบอกมีทั้งหมดอยู่10รายการเดี๋ยวขอมาอัพเลิกป่านไหนเนี่ยฮะเที่ยงคืนว่าไปนั่นเที่ยงคืนแชร์ข้างหลังบอกมึงอยู่ไปเถอะกูจะไปตั้งแต่3ทุ่มครึ่งแล้วนะเอา4ทุ่มก่อนแล้วกันนะถ้าถามทางนี้ไม่ได้แล้วเล่นบอกเที่ยงคืนนะอะไรนะโอ้โห10รายการมั้ย10รายการน่ะซุบโบนน่ะไม่ใช่10รายการเที่ยงคืนนะครับ
10รายการเนี่ยซุบฮ์เลยทีเดียวเอาแค่ว่า4ทุ่มนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องเดินทางกลับแล้วพรุ่งนี้มีคลอง24อีกนะครับเดี๋ยวจะไม่มีเสียงไปแบ่งเขานะอ้าวข้อที่1พี่น้องจำนะครับจำให้ขึ้นใจเรื่องนี้ที่เอาจริงๆมันง่ายพี่น้องต่อการปฏิบัติมากเลยข้อที่1ตพรจะไปไหนล่ะโอ้เนี่ยทำท่าเหมือนจะไปเพื่อนจะชวนกับโอ้ตุพรอย่าบอกอย่าเพิ่งใจเย็นรออีก10กว่านาทีเองเอ้าหายอ้าวข้อที่1อิซาอิฮตาจะอะฮะดุฮูมาอิลาตออามิอัตอมะฮูข้อที่1เลยพี่น้องเมื่อพ่อแม่ของเราจะกินอาหารคนเป็นลูกต้องหาอาหารให้มีพ่อแม่ใครไม่กินอาหารมั่งมีไหมไม่มีนะพ่อแม่คนไหนพี่น้องไม่กินอาหารเลยท่านสบายแล้วข้อนี้ท่านรอดแต่ถ้าพ่อใครแม่ใครยังต้องกินอาหารจำเอาไว้นะครับข้อแรกที่อุลามะเขียนเอาไว้เป็นอัลเอาวะลูข้อที่หนึ่งเลยต้องหาอาหารให้พ่อแม่กินหลายคนบอกอ้าวอาจารย์ฉันก็หาให้แล้วทุกวันนี้ฉันผ่านแล้วผ่านหรือไม่ผ่านดูอุลามะว่าอาหารที่เอาไปให้พ่อให้แม่กินต้องอัตอัมเป็นอาหารที่ดีที่สุดโอ้โหฟังอย่างนี้งานแล้วฉันจะไปเอาอาหารในพระราชวังออกมายังไงอาจารย์เพราะนั่นอาหารมันดีที่สุดเขาคัดเข้าไปในพระราชวังผักดีที่สุดปลาดีที่สุดให้อยู่ในนั้นฉันจะเอามาได้ยังไงดูอุลามะบอกพี่น้องง่ายมากเลยเขาไม่ได้ให้เราไปเอาอาหารในวังออกมาไม่ได้ให้เอาอาหารยอดเขาลงมาแต่เขาบอกแบบนี้ให้เอาอาหารอะไรก็ได้ที่พาลูกกระเดือกเราแล้วเราบอกว่ามันอร่อยนั่นแหละเอาอันนั้นไปให้พ่อแม่เรากินไม่ต้องผ่านกระเดือกคนอื่นพี่น้องเอากระเดือกเรามีพ่อแม่อยู่2คนใช่ไหมสมมติว่าชาแก้วเนี่ยพี่น้องกินเข้าไปอ๋อโหลเฮ้ยทำไมมันอร่อยขนาดนี้นะวะอุลามะบอกนี่แหละอาหารชิ้นนี้แหละต้องทำทุกวิถีทางเอาไปผ่านกระเดือกพ่อกระเดือกแม่เราให้ได้พอจะเข้าใจไหมจ๊ะไม่ต้องไปหาอาหารจากที่ไหนเลยสมมติทุกวันนี้พี่น้องทำไมอุลามะถึงพูดเขารวบรวมกันเอาไว้ตันบีเนี่ยพี่น้องหลายปีนะครับกว่าจะรวมเสร็จปรากฏว่ามาถึงทุกวันนี้นึกว่าทุกคนจะเข้าใจหลังตำราเล่มนี้รวมเสร็จไม่ใช่ทุกวันนี้มันทำค้านกับตำรายังไม่ต้องพูดกุรอานด้วยซ้ำค้านกับตำราเลยเพราะเวลาเอาเข้าจริงเขาบอกอัตอัมอาหารที่ดีที่สุดต้องไปผ่านคอของพ่อของแม่เราแต่ปรากฏสิ่งที่ไปผ่านเป็นเพียงแค่รูปจากโทรศัพท์เท่านั้นใช่หรือไม่ใช่เวลาลูกไปกินอาหารหรูๆพี่น้องทำยังไงทายสิเช็คเช็ดถ่ายเสร็จลงไลน์กลุ่มแล้วก็ตั้งคำถามเคยกินไหมจ๊ะมะดูมันทำนี่นอกจากเข้าใจผิดยังคิดไม่เป็นผมถึงบอกว่าถ้าลูกคนไหนพี่น้องเรียนปริญญาแล้วส่งข้อความแบบนี้กลับมาพี่น้องเอามันกลับมาทำงานที่บ้านไม่ต้องให้ไปเรียนแล้วเรียนแล้วไม่ฉลาดเรียนทำไมเสียสตังค์เปล่าๆพี่น้องกว่ามันจะจบปริญญาอีกตั้งเท่าไรเอากลับมาทำงานที่บ้านเพราะถ้ามันคิดได้แค่นี้พี่น้องดังนั้นวันนี้นะครับถ้าสมมุติเรามากระเป๋าเราแล้วปรากฏว่าร้านอาหารเนี่ยในคูขวาคูซ้ายที่ไหนที่เราเคยไปกินแล้วมันอร่อยนะครับพาเขาไปเลยเพราะเขาอาจจะตายก่อนจะได้กินอาหารในวันพรุ่งนี้เอาไปให้เขามีโอกาสได้กินอาหารที่ดีผ่านลำคอเราถ้าสมมติมันได้คำตอบอาจารย์เอ๋ยกะหล่ำปีดองเนี่ยมันอร่อยที่สุดในชีวิตฉันซื้อกะหล่ำปีดองไปให้เขาพี่น้องมีบางคนบอกกับผมฟังผมแล้วเถียงเขาบอกอาจารย์ฉันรู้ฉันชอบมากเลยซูชิพี่น้องรู้สักซูชิไหมที่เป็นข้าวปั้นๆแล้วก็มีปลามีหอยมีกุ้งอะไรอยู่ข้างบนนะครับฉันชอบมากเลยซูชิแต่ปรากฏฉันถ่ายรูปไปเหมาะฉันบอกว่าอะไรวะเนี่ยหลอกกูดูแล้วไม่น่ากินเลยไม่ใช่พูดว่าน่ากินหรือไม่น่ากินฟังดีๆเขาบอกให้เอาอาหารที่เราว่าอร่อยไปทำยังไงไปผ่านกระเดือกเขาส่วนผ่านแล้วได้คำตอบยังไงนี่อีกเรื่องนึงถ้าเฉพาะส่งแต่รูปแล้วเขาไม่ชอบและเราบอกว่าไม่ต้องอาจารย์เพราะเขาบอกว่าไม่ชอบยังไม่แล้วนะครับ
ยังไม่แล้วต้องเอาไปให้เพราะเราชอบไม่ใช่เหรอซูชิเอาไปใส่วาซาบิด้วยนะครับให้กินแล้วก็น้ำตาพุ่งเลยปรากฏเวลาเขากินแล้วเขาไม่ชอบเงื่อนไขคือต้องกินแล้วแล้วเขาไม่ชอบเพราะจริงๆคนโบราณเนี่ยพี่น้องเขาไม่กินหรอกของพวกนี้แต่เราต้องทำให้มันครบเงื่อนไขลืมอีกแล้วให้มันครบเงื่อนไขพี่น้องเพราะเมื่อเราบอกอาหารนี้อร่อยอันเนื่องมันจากมันผ่านลำคอเราเราก็ต้องเอาอาหารอร่อยชิ้นเนี้ยไปผ่านลำคอเขาแต่คำตอบของเขามันอาจจะไม่อร่อยเหมือนที่เราอร่อยก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเราได้ทำแล้วของอร่อยที่สุดที่เอาไปให้เขากินพ่อแม่บางคนพี่น้องรู้จักดีหนึ่งไหมผมเนี่ยโฆษณาให้ดีหนึ่งหลายเที่ยวแล้วนะเป็นสปอนเซอร์ได้แล้วมึงดีหนึ่งรู้ไหมดีหนึ่งคืออะไรไม่รู้กันหรอกโหแสดงว่ากินของดีคนที่นี่ดีหนึ่งก็คือหัวไชโป้ที่มันเขาบีบให้มันเป็นสีเหลืองๆ นั่นแหละ เขาเรียกผมเรียกเพราะว่าหน้าซองเนี่ยมันคือดีหนึ่งมันเขียนไว้ยี่ห้อดีหนึ่งพี่ต้องไปตลาดพวกเนี้ยนะเราบอกแม่ค้าว่าขอดีหนึ่งห่อหนึ่งแล้วจะได้เห็นดีหนึ่งคืออะไรนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพ่อแม่บางคนบอกเขาชอบแบบนี้เนี่ยกูไม่ชอบหรอกไอซูชิอะไรของมึงเนี่ยกูชอบดีหนึ่งนี่แหละพี่น้องซื้อเลยสบายแล้วทีนี้ดีหนึ่งถุงละ20บาทกินได้ประมาณเดือนนึงอ่ะกินได้เป็นเดือนนะที่เขาไปผัดกับไข่ข้าวต้มอ่ะนั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกดีหนึ่งเขาเรียกหัวไชโป้แห้งหรืออะไรอ่ะนั่นแหละใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเริ่มแล้วแต่ดีหนึ่งอาจจะไม่รู้จักนะครับนั่นแหละเอาอาหารแบบเนี้ยเอาไปให้พ่อให้แม่เรากินผมเนี่ยนะเกลียดมากๆเลยพวกนักศึกษาเนี่ยผมพูดไปพูดมาเนี่ยนักศึกษาไม่ค่อยเชิญผมบรรยายแล้วนะแต่จริงๆผมไม่ค่อยชอบที่ผมไม่ค่อยชอบไม่ได้หมายความว่าไม่ชอบนักศึกษาทั้งหมดนะไม่ชอบนักศึกษาที่เวลาเลี้ยงอาหารจบเลี้ยงอาหารจบเชิญเพื่อนมาเต็มโต๊ะเลยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารหมด 3,000 5,000 แต่ปรากฏพี่น้องทั้งโต๊ะไม่มีพ่อแม่นั่งอยู่ทั้งโต๊ะอาหารที่เลี้ยงจบมีอาหารยาวสุดโต๊ะเลยแต่ปรากฏว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่มีโอกาสได้นั่งร่วมโต๊ะในวันฉลองจบการศึกษาผมเกลียดมากเลยลูกที่ทำตัวแบบนี้พ่อแม่ส่งมันเรียนมาไม่รู้เท่าไรเพื่อนเนี่ยเดินไปกับมันเดินไปเดินมา 2-3 เที่ยวมันเชิญมากินเลี้ยงแต่เวลากลับไปบ้านมันให้เหมาะมันถ่ายอะไรเหมาะไม่ต้องมามหาลัยหรอกถ่ายรูปกับฉันที่บ้านนี่แหละอัลลอฮ์ถ่ายรูปข้างส้วมอย่างนั้นถ่ายข้างตู้อย่างนั้นถ่ายให้มันผ่านไปเฉยๆแต่พี่น้องไปดูเวลาถ่ายกับเพื่อนเอาช่างกล้องแต่เวลาถ่ายกับเหมาะมันเอารูปโทรศัพท์เนี่ยแบบนี้ใช้ได้ที่ไหนเนี่ยนะครับข้อที่สองหายออกเจอแล้วอิราอิฮตาจาอิลกิสวติกาซาฮูอิงกอดดาระอะไลฮีข้อที่สองพี่น้องฮักกุลที่ลูกจะต้องคืนให้กับพ่อกับแม่นั่นก็คือเมื่อพ่อแม่ของท่านต้องการเครื่องนุ่งห่มลูกจะต้องนำเครื่องนุ่งห่มไปให้พ่อให้แม่ของท่านผมถามคำถามก่อนพี่น้องรู้จักปลาทอดไหมกลับไปข้อหนึ่งใหม่รู้จักปลาทอดไหมใครรู้จักปลาทอดยกมือขึ้นมีแขนนะแถบนี้ไม่รู้จักปลาทอดกันเลยเหรอกินอะไรเนี่ยชีวิตกินอะไรกันบ้างเนี่ยทอดปลาโอ้โหคนแถวนี้เขาคุยกันอย่างนี้แล้วก็นะขอมาอัพทีนะโอ้โหปลาทอดหนึ่งตัวเนี่ยใส่มาในจานตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องสมมติเอาปลากระพงเลยนะครับปลากระพงตัวหนึ่งตัวใหญ่ๆปลานิลตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งผมถามพี่น้องว่าปลาที่ถูกทอดใหม่ๆเอามาวางเรากับพ่อกับแม่นั่งกันอยู่ในวงผมถามพี่น้องนะเอาพี่น้องพ่อแม่ของพี่น้องเองเนี่ยท่านจะตักเนื้อส่วนไหนหรือชิ้นส่วนไหนให้พ่อให้แม่กินรู้ไหมพ่อแม่ชอบส่วนไหนฮะอะไรนะถามพ่อแม่แล้วทุกวันนี้ได้คำตอบยังยังเลยเหรอโอ้ทำไมเขาไม่ตอบหรือว่ายังไม่ได้ถามโอ้นั่นแหละพี่น้องเนี่ยผมอยากจะถามกับพี่น้องเอาเรื่องง่ายๆเลยอาหารหรือปลาหนึ่งตัวที่ตั้งอยู่ในสำรับเนี่ยพี่น้องเราจะตักชิ้นส่วนไหนให้พ่อให้แม่กินหลายคนบอกอาจารย์เอาพุงใช่ไหม
พุงนี่มันบางคนเอาท้องบางคนเอาหางบางคนเอาอะไรหัวป๋าฉันชอบหัวปลาทูนะโอ้โหยิงลูกตานี่นะอาจารย์เอ้ยมันแพ็บเลยถามจริงๆพี่น้องเราเนี่ยได้คำตอบกับชีวิตหรือยังว่าจะเอาเนื้อส่วนไหนนะครับหลายคนคิดผมจะบอกให้นะเนื้อส่วนที่ลูกจะต้องตักให้พ่อให้แม่กินก็คือเนื้อส่วนที่เขาชอบคำถามคือรู้หรือยังว่าเขาชอบเนื้อส่วนไหนในตัวปลาบางทีเราตักเนื้อส่วนตัวเลยเลาะทั้งแผงเลยมาลูกยกให้เขาไม่กินเพราะอะไรอ่ะเพราะไอ้ที่เราเอามาคือส่วนที่เขาไม่ชอบดังนั้นคนเป็นลูกผมอยากจะให้การบ้านพี่น้องสักการบ้านหนึ่งนะลองไปเช็คดูว่าถ้าเรามีปลาหนึ่งตัวจะตักปลาส่วนไหนให้พ่อแม่เรากินจะรู้ว่าส่วนไหนที่ต้องตักก็ต้องถามเขานั่นแหละพี่น้องแค่ไปถามมานั่งกินข้าวเนี่ยนะฉันถามอะไรหน่อยสิปลาทั้งตัวเนี่ยมะชอบส่วนไหนฉันจะตักให้พี่น้องคอยดูน้ำตานะครับคอยดูน้ำตาแต่ทุกวันนี้เราไม่เคยเลยลุยก่อนเวลามาเหมาะบอกอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์เหลือให้กูด้วยส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะครับไม่เคยถามผมบอกให้นะครับมารยาทของลูกที่ดูแลพ่อแม่นะแล้วก็เด็กๆทั้งหลายตัวกระเปี๊ยกกระเปี๊ยกเนี่ยห้ามทานอาหารก่อนคนที่อาวุโสที่สุดในบ้านจะเริ่มลงมือเป็นมารยาทเลยนะครับอย่าให้ลูกเรากินอาหารในสำรับก่อนที่พวกเขาใครที่อาวุโสที่สุดในบ้านเราจะลงมือทานอาหารในนั้นแต่ทุกวันนี้มันกลับตลบัดสิ้นเชิงแล้วโต๊ะแก่ๆแชร์แก่ๆนอนอยู่ในบ้านมัดมาเร็วมาเร็วมาเหมาะให้เหมาะให้กินเลยเดี๋ยวโต๊ะเห็นใช่หรือไม่ใช่สุดท้ายโต๊ะมันออกมาเหลือแต่อะไรเหลือแต่ก้างรอเหมาะแก่แล้วจะกินอะไรให้หลานมันกินไปตบปากเลยพี่น้องมีสากนะเอาสากร่อนเลยนะบางคนบอกอาจารย์มาร่อนที่บ้านฉันหน่อยสิใครจะไปทำถ้าต้องทำเองต้องทำเองนะครับเอ้าไปดูข้อที่สองอิดากะซาฮูเมื่อพ่อแม่ของเราต้องการเครื่องสวมใส่คนเป็นลูกต้องหาเสื้อผ้าให้พ่อแม่ใส่คำถามต่อมาพี่น้องรู้ไหมพ่อแม่เราชอบเสื้อแบบไหนรู้หรือเปล่าพ่อแม่เราชอบเสื้อแบบไหนเอาแม่เราก่อนพี่น้องรู้หรือเปล่าเนื้อผ้าแบบไหนที่พ่อแม่ที่แม่เราจะใช้เป็นผ้าตาเสื้อที่เขาชอบหัวใจเราเนี่ยตอนนี้เลยพี่น้องตอบคำถามผมตอนนี้รู้หรือเปล่าว่าเนื้อผ้าแบบไหนที่แม่เราอยากจะได้ใช้เป็นผ้าตาเสื้อบางคนบอกขอใส่ไปเถอะอาจารย์เนี่ยฉันซื้อมาให้ตั้งหลายตัวในบรรดาที่เราซื้อมาให้มีหรือเปล่าที่เขาชอบง่ายที่สุดพี่น้องเดินไปถามผมไม่ได้อวดนะแต่เพราะผมอ่านตำราผมจึงทำตามที่อุลามะเขาอธิบายมะผมนี่ชอบอะไรรู้ไหมพี่น้องชอบใส่ผ้าไหมชอบใส่ผ้าไหมผมถามบ่ฮัจยะลูกเคยมาถามไหมเนี่ยว่าฮัจยะชอบใส่ผ้าอะไรน้ำตาร่วงเลยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยว่ามันต้องละเอียดขนาดนี้อาจารย์แม้แต่เสื้อผ้าที่แม่เราจะใส่พี่น้องต้องรู้ก่อนว่าเขาชอบผ้าอะไรหลายคนบอกอาจารย์โอ้โหผ้าไหมแพงพี่น้องไปศูนย์ศิลปาชีพมีเป็นกองภูเขาตั้งแต่เม็ดละร้อยจนกระทั่งเม็ดละพันไปเลยนะครับจะเอาแต่ว่าที่ศูนย์ศิลปาชีพมันไม่มีฟอกนะมันจะเป็นไหมดิบอย่างเดียวพี่น้องเอามาแล้วเอามาฟอกหลายคนบอกอาจารย์โอ้ไม่มีฟอกมันก็ไม่สวยสิผมให้มะผมตัดมาแล้วแบบไม่ฟอกสวยเหมือนกันดังนั้นพี่น้องอย่าอ้างเอาจริงๆอย่าอ้างคำถามต่อมาบนตัวพ่อเราเคยมีอะไรที่เป็นน้ำพักน้ำแรงเราไปแขวนอยู่บนตัวเขามั้งเอาถ้าตัวพ่อเราตั้งแต่หัวยนเท้าเลยพี่น้องมีอะไรที่มาจากน้ำพักน้ำแรงคุยกันละเกินเงินเดือน 25,000 30,000 เงินเดือนขนาดนี้แต่ไม่มีปัญญาซื้อเสื้อผ้าให้พ่อแม่ใส่คุยทำไมอัลลอฮ์เงินเดือนนั่น 30,000 ได้ตรงนี้อีก 20,000 ได้ตรงนั้นอีก 70,000
เงินเดือนขนาดนี้พี่น้องซื้อเครื่องประดับซื้อเสื้อผ้าให้พ่อแขวนใส่ไปละหมาดวันศุกร์ไปละหมาดวันอีดไม่ได้กี่อีดมาแล้วที่เขาใส่โต๊ะตัวเดิมแถมเป็นโต๊ะที่ซื้อเองอีกต่างหากนี่อย่าบอกว่าเราเป็นลูกที่คืนสิทธิท่านยังติดค้างยังติดค้างพี่น้องนะครับรายการที่3รายการสุดท้ายเราหายอิดาอิฮตาจาอะฮะดุฮุมาอิลัลคิดมะติกอดดะมะฮูเมื่อพ่อแม่ของเราต้องการคนรับใช้พี่น้องต้องหาคนรับใช้ให้ยากหรือไม่ยากข้อนี้โหอาจารย์เอ้ยจะไปหาที่ไหนคนรับใช้มีคนถามสวนผมเลยถามอาจารย์อาจารย์หาคนรับใช้ให้พ่อแม่หรือยังหาคนรับใช้ให้พ่อแม่หรือยังผมนะครับบอกกับมะผมกับย่อผมแล้วว่าผมจะหาคนรับใช้ให้มะผมพูดว่ายังไงรู้ไหมเงินเดือนแค่นี้จะไปจ้างใครของพระธรรมผมเคยบอกแล้วเพราะผมอ่านตำราไม่ได้บอกว่าผมเป็นคนดีนะเพราะผมอ่านจากตำราผมจึงอาสาอยากจะทำแม้ว่ามันจะสุดความสามารถถามเขาพี่น้องหาได้หรือหาไม่ได้อีกเรื่องเคยถามระยังว่าเมาะอยากได้คนรับใช้ไหมเนี่ยเดี๋ยวคำตอบมันมาเองพี่น้องว่าเขาจะเอาหรือไม่เอาแต่ถ้าเราหาได้หาแต่ถ้าปรากฏว่าหลายคนก็ตั้งกระทู้ถามแบบนี้แหละว่าจนขนาดฉันทำงานเดือนละ 7-8,000 ถ้าหาแม่บ้านมารับใช้พ่อแม่เขาเอาเดือนละ 7,000 ฉันจะเอาที่ไหนกินต่อคำตอบจากตำราอุลามะบอกง่ายนิดเดียวเมื่อไม่มีปัญญาจะจ้างคนรับใช้ก็ให้สถาปนาตัวเราเองเป็นคนรับใช้มีคนไปถามท่านอุมัรอิบนุคอตตอบว่าท่านอุมัรครับพี่น้องใครเคยไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์แล้วยกมือขึ้น2คนตกลงทางนี้นี่คือไม่มีแขนชัดเจนมั้ยไม่มีนะทีหลังผมจะได้ไม่ถามฝั่งนี้นะมีคนถามกับท่านอุมัรว่าท่านอุมัรครับข้าพเจ้าเอาแม่เนี่ยขึ้นหลังแล้วก็เดินตะวาฟรอบไบตุลลอฮ์ไบตุลลอฮ์เนี่ยพี่น้องตะวาฟรอบล่างเนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณ30-35 นาทีรอบล่างชิดเลยเนี่ยนะครับต่อรอบยันเสร็จ7รอบเนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณ30-35 นาทีพี่น้องเอาง่ายๆเดินเนี่ยนะครับบนถนนเนี่ย30นาทีโดยเอาคนเป็นแม่เราเนี่ยขี่หลังเอาไว้เดินเนี่ยไปเลย30นาทีเช้าพรุ่งนี้ลองดูว่าเหงื่อจะท่วมขนาดไหนขนาดเราเดินตัวเปล่าๆเนี่ยนะผ้าเอร่มนี่ช้ำเลยปรากฏผู้ชายคนนี้เอาแม่ขึ้นไปอยู่บนหลังด้วยแล้วก็เดินตะวาฟรอบไบตุลลอฮ์เลย7รอบเสร็จเรียบร้อยเอาเรื่องนี้ไปถามกับท่านอุมัรว่ากับผมทำขนาดนี้ท่านอุมัรครับนี่เรียกว่าการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่หรือยังอุมัรบอกละนี่ยังไม่เรียกยังไม่เข้าขั้นของการตอบแทนบุญคุณของคนที่เป็นพ่อแม่เลยนะครับดังนั้นอินชาอัลลอฮ์พี่น้องนะครับถ้าเรามีโอกาสจะได้มาคุยข้อที่3ให้สมบูรณ์แล้วก็อีก7ข้อที่ยังเหลืออยู่ทั้งหมดมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่10รายการนะครับวันนี้พี่น้องเอาไปแค่2เรื่องก่อนนะครับหาอาหารที่ดีที่สุดที่อร่อยที่สุดไปให้พ่อแม่เรากินผลไม้เนี่ยพี่น้องแมคโครนี่ก็ได้นะครับผลไม้เอาที่ผลไม้ก่อนถ้าอาหารมันปิดไปแล้วเนี่ยออกจากนี่พี่น้องไปแมคโครเลยแมคโครปิดยังสี่ทุ่มนะไปเอาอะไรในบรรดาผลไม้ที่เราเคยกินแล้วมันอร่อยมากๆแพงอย่าเกี่ยงพี่น้องหลายคนบอกโหอาจารย์องุ่นนี่โลละตั้ง800เก็บสตางค์มา30ปี800ยังซื้อไม่ได้อยู่ทำงานมา30ปีเก็บเงิน800บาทซื้อองุ่นให้เหมาะกินไม่ได้เช่นเดียวเลยซื้อเลยพี่น้องแล้วก็เอาไปฮ่านี่ผลไม้ที่ดีที่สุดที่ฉันเอามาให้กินซะพี่น้องเดือนหนึ่งกว่าจะกินหมดถ้าเขาบอกอยากกินดะแกทำไงเอ้าโหลง่ายเลยสิดะแกดะแกเนี่ยนะหลายคนบอกอาจารย์จะไปหาที่ไหนดะแกมันก็คือมะม่วงหิมพานต์น่ะนะครับโหลมีบรรณาตะเถือกเลยแต่ไอเราจะไปหาดะแกไปหาที่อะไรโลตัสมีดะแกไม่จ้า13เยอะใช่ไหมโอ้ยเขาตัดทิ้งมาแล้วเนี่ยตัดไปเมื่อวานนะถ้าหาที่ไหนพี่น้องให้สุดชีวิตผมถึงบอกไงเล่าของเรื่องผู้ชายคนเนี้ย
เวลาลูกตัวเองเดือดร้อนยาตีสามหาได้แต่เวลาพ่อแม่บ้างตีสามมันบอกนอนรอไปก่อนจะสว่างแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะได้เอามาบอกกับพี่น้องอุลามะอธิบายไว้ในตันบีห์10รายการแล้วก็ที่ผมไปสรุปมาอีก30อย่างนะครับที่ลูกพึงจะต้องปฏิบัติในฐานะถ้าเราอยากจะเป็นวะลาดุนซอเลห์มันเสี่ยงด้วยพี่น้องนะครับมันเสี่ยงด้วยถ้าเราไม่ได้ตำแหน่งนี้นะครับพ่อแม่อยู่กับบ้านนะครับความพึงพอใจของอัลลอฮ์อยู่กับบ้านแต่เราดันส่งไปให้คนอื่นดูแลประตูสวรรค์มาแล้วย้ายมันซะเอาไปไว้บ้านอื่นแล้วบอกจะเข้าสวรรค์พวกนี้ขี้โกหกนะครับเอาเท่านี้แล้วนะเดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้นะครับใครมีคำถามเรื่องนี้อีกไหมเอาเฉพาะเรื่องพ่อแม่นะเรื่องอื่นถามคนอื่นฮะนะผมอยากให้พี่น้องทำไม่วันนี้กับพรุ่งนี้หาอาหารที่ดีที่สุดทำให้ได้พี่น้องเสาร์อาทิตย์เนี่ยหาเลยนะครับถ้าอยากจะเป็นลูกที่ดีทำนะครับแล้วก็เสื้อผ้าเสาร์อาทิตย์นี้พี่น้องหาให้เหมาะเราใส่ให้ได้นะครับใช้ความพยายามอย่าให้เขาได้ต้องใส่กระฝันในจากน้ำมือเรานะครับโอ้โหมะมาแล้วชุดที่ดีที่สุดของมะผ้ากระฝันนะอย่าแบบนั้นนะครับไปเลยพมงผ้าไหมไกลขนาดไหนไปซื้อพี่น้องนะครับเขาอยากได้อะไรซื้อให้เขานะครับเพื่อยกระดับตัวเราให้เป็นบุคคลที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจนะครับโอ้ลูกเอ๋ยจงเป็นลูกที่ซอละนะครับก็ขอดุอาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีจิตใจที่มั่นคงต่อศาสนาของอัลลอฮ์คำสั่งคำสอนของอัลลอฮ์เพื่อเราจะได้ยกระดับตัวเราเองให้เป็นลูกที่ซอละของพ่อของแม่เรานะครับจากลากันวันนี้ด้วยดุอาที่นบีสอนสุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮิ assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.